ว้าวว้าวเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าท่านก็รู้ผมก็รู้ทุกคนก็รู้ถ้าอยากจะให้เด็กในวันนี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพและมีคุณธรรมผู้ใหญ่ในวันนี้ต้องกระทำตนให้เป็นคนตัวอย่างที่ดีของเด็กในวันนี้ทั้งความคิดการพูดและการกระทำสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็จบเสร็จมาหลักกักปรัชญาเนี่ยคือเหรียญสองด้านด้านที่หนึ่งก็คือสงสัยสิ่งใดๆอยู่รอบข้างตัวเรารวมทั้งในตัวของตัวเราเองถ้าหายสงสัยทั้งสองสิ่งนี้จึงจะใช้คำว่าเข้าถึงปรัชญาเช่นพุทธปรัชญาคือปัญญาของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกใครก็ตามที่พอจะรู้ตัวว่าเป็นหนึ่งในประชาชนชาวโลกซึ่งมีทั้งหมดประมาณ 8,000 ล้านคนใครก็ตามที่พอจะรู้ด้วยว่าเป็นหนึ่งใน 8,000 ล้านคนคือประชาชนชาวโลกผู้นั้นก็จะเริ่มรู้เป็นนัยยะนะว่าการเข้าถึงปรัชญานั้นมันเป็นไม่ใช่เป็นการเข้าถึงแบบเดินจากนอกประตูบ้านเข้าสู่ในประตูบ้านคำว่าเข้าถึงสนามกีฬาเข้าถึงโรงหนังโรงละครเข้าถึงอาคารบ้านเรือนและเข้าถึงสิ่งใดๆถ้าเข้าถึงจริงคนนั้นต้องเป็นสิ่งนั้นเป็นสิ่งเดียวกันถ้าเข้าถึงจริงคนนั้นก็เป็นสิ่งเดียวกับสิ่งนั้นถ้าบอกว่าสิ่งโลกสิ่งนั้นคือโลกใบนี้กว้างใหญ่ไพศาลเนาะถ้าบอกว่าสิ่งนั้นคือโลกใบนี้ทั้งหมดการเข้าถึงโลกใบนี้จริงตัวเราต้องเป็นสิ่งเดียวกับโลกใบนี้จริงจึงจะบอกเข้าถึงงงคำว่าเข้าถึงโลกใบนี้จริงๆก็อยู่ในโลกนี้อยู่แล้วเวียนว่ายตายเกิดก็อยู่ในโลกใบนี้อยู่แล้วมันไม่ใช่เข้าถึงเหรอแล้วก็มันไม่ใช่สิ่งเดียวกันเหรอก็อยู่ในโลกอยู่แล้วพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราท่านก็อยู่ในโลกนี้มาอยู่แล้วแล้วตัวเราก็เกิดมาอยู่ในโลกใบนี้แล้วยังจะบอกว่าไม่เป็นสิ่งเดียวกับโลกใบนี้ได้ยังไงลุงเอาอะไรมาแทรกเป็นปวดเฮ็ดแล้วนะเอาใช่ทีนี้ถ้าบอกว่าเป็นหนึ่งเดียวกับโลกใบนี้คำถามไม่ง่ายรู้สึกตัวไหมล่ะว่าเดี๋ยวนี้วินาทีนี้มันมีความกดของอากาศอยู่นะมันมีความกดความดันและความชื้นรวมทั้งความร้อนและความเย็นอยู่นะรู้สึกไหมล่ะส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยถึง 99%ความร้อนความเย็นเป็นที่รู้กันรู้สึกแน่ๆ
แต่ความกดความดันของอากาศดิสิรู้สึกไหมล่ะถ้ารู้สึกจึงจะรู้โดยมั่นใจว่าเราเป็นหนึ่งเดียวของโลกใบนี้แต่ถ้าไม่รู้สึกมันก็เป็นหนึ่งเดียวงั้นแหละเนี่ยเออเป็นหนึ่งเดียวงั้นแหละเหมือนกับเวลากินอาหารหวานคาวไปเนี่ยไม่รู้จักรสชาติเปรี้ยวหวานมันเค็มก็ไม่รู้เออผ่านปากไปเคี้ยวๆกลืนไม่มีน้ำลายก็ดื่มน้ำตามพอให้ข้าวผ่านลำคอไปได้ประมาณนั้นครับคือมันไม่รู้สึกเห็นไหมถ้ารู้สึกว่าโลกใบนี้หมุนรอบตัวเองอยู่นั่นแหละครับจึงจะเรียกว่าเข้าถึงสมบูรณ์และบริบูรณ์ถ้าตราบใดไม่รู้สึกอาการที่ว่านี้มันก็อยู่ในโลกเป็นหนึ่งเดียวกับโลกแบบงั้นแหละยืนยันนะว่ามนุษย์โลกใบนี้ 99% จะเป็นเช่นนี้ครับ 99.99% เนี่ยซ้ำไปจะเป็นเช่นที่ว่านี้ไหวไหมครับหลงแดดหลงลมหรือเปล่าลุงลืมแดดลืมลมหรือเปล่าลุงนะคำพูดนี้พูดมาเกินกว่า20ปีนะครับไม่เคยเปลี่ยนคำพูดและยังคงต้องพูดไปเรื่อยๆเหนื่อยก็ยังไม่พักเพราะว่ามีหน้าที่ที่จะให้ผู้คนในโลกใบนี้รู้ทีละเล็กทีละน้อยรู้ไปเรื่อยๆรู้ไปมากๆรู้ไปแบบรู้ไปแบบครับรู้แบบอะไรนะรู้ไปเรื่อยๆครับโอ้เอาอีกแล้วงานนี้โอ้ยใครส่งมาให้อ่ะอุ๊ยยาว้าวโอ้โหยังไงพี่ไอ้ยะลุงออกร้องไอ้ยะไอ้ยะเนี่ยมันก็ไม่ธรรมดานะโอ้มันจะไปกันใหญ่แล้วพี่เอ้ยนะครับโลกเมนี้จะไปต่อยังไงเนาะว้าวแล้วลุงจะเริ่มต้นยังไงล่ะเนี่ยมีผู้คนก็ส่งมาให้ไม่ใช่อะไรหรอกครับเอ้าเขาก็อุตส่าห์ส่งมาให้ลองดูสักเรื่องสองเรื่องมาสิถ้าพอจะฟังได้พร้อมกันเนี่ยก็จะฟังต่อไปถ้าฟังไม่ได้ก็ก็จะหยุดเนาะเอาเรื่องราวเขาว่าแผ่นดินไหวเขย่าขั้วโลกใต้ดูสิเขาว่าไงต่อนักวิจัยในชิลีนะคะที่ออกมาเปิดเผยรายงานพบว่าในพื้นที่ขั้วโลกใต้หรือว่าแถบแอนตาร์กติกาเนี่ยนะคะมีการเขย่าของแผ่นดินเนี่ยมากถึง 30,000 ครั้งตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าตกใจทีเดียวค่ะคณะนักวิจัยประจำศูนย์แผ่นดินไหวแห่งชาติมหาวิทยาลัยชิลีในกรุงซานดิเอโกนะคะก็เปิดเผยว่าพบการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวรวมถึงแผ่นดินไหวขนาด 6.0 ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ช่องแคบรันฟิลด์พื้นที่ในมหาสมุทรขนาดกว้าง96กิโลเมตรตั้งอยู่ระหว่างเกาะแชตแลนด์ใต้นะคะกับคาบสมุทรขั้วโลกใต้หรือว่าแอนตาร์กติกามากกว่า 30,000 ครั้งตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาก็ถือว่าเพิ่มขึ้นจากที่เคยมีการสำรวจก่อนหน้านี้ถึง20เท่าด้วยกันค่ะ
โดยการสั่นสะเทือนที่ว่าเนี่ยเขาบอกว่าเกิดขึ้นผิดปกตินะคะตั้งในช่วง3เดือนที่ผ่านมาแล้วก็ทำให้ช่องแคบดังกล่าวเนี่ยมีขนาดกว้างขึ้นถึงปีละ15เซนจากเดิมจะขยายตัวออกเพียงปีละประมาณ 7-8 มิลลิเมตรเท่านั้นค่ะซึ่งหมายถึงว่าเกาะเชตแลนด์ใต้กำลังเคลื่อนตัวออกห่างจากคาบสมุทรแอนตาร์กติกามากขึ้นเรื่อยๆโดยคาบสมุทรแอนตาร์กติกาขั้วโลกใต้ถือว่าเป็นดินแดนที่อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นเร็วที่สุดในโลกนะคะนักวิทยาศาสตร์กำลังจับตาความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภูเขาน้ำแข็งและฐานน้ำแข็งให้ละลายหรือว่าแตกออกจากกันเร็วขึ้นแต่ว่านักวิทย์ก็ยังไม่แน่ใจนะคะว่าการสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในพื้นที่นี้จะส่งผลกระทบต่อภูเขาน้ำแข็งและฐานน้ำแข็งในพื้นที่อย่างไรบ้างค่ะขอบคุณที่ติดตามสนุกหูไหมพี่ได้ยินแล้วนะครับก็มันอยู่ไกลกับบ้านเราเนาะเขาพูดถึงขั้วโลกใต้นู่นเนี่ยกี่กิโลเนาะถึงหมื่นกิโลไหมเนี่ยออสเตรเลียเนี่ยมันก็ตั้ง7,000กิโลเมตรเข้าไปแล้วก็ไปนิวซีแลนด์อีกไปถึงขั้วโลกใต้อีกผมว่ามันเป็นหมื่นนะหมื่นกิโลเมตรนะครับอยู่ไกลกันเนาะเมื่ออยู่ไกลถามว่ามันจะสะเทือนถึงพวกเราเจ้าใครหรือเปล่าเนี่ยลองเดาซิว่ามันจะเสื่อมไหมหลักคิดแล้วก็สรุปสำนวนหยิกเล็บก็เจ็บเนื้อแน่นอนเห็นไหมครับไม่ว่าอะไรก็ตามที่จะเคลื่อนที่เคลื่อนไหวแม้แต่ยุงแมงวีมะแรงวีเคลื่อนที่เคลื่อนไหวเนี่ยโลกใบนี้สะเทือนนะครับเห็นไหมโอ้โหภาษาลุงนะไวรัสโคโรนานะมองไม่เห็นตัวด้วยดำดินบินบนด้วยแค่นี้เองก็ยังสั่นสะเทือนไปหมดแล้วของมนุษย์โลกใบนี้ก็แปลว่าอะไรก็ได้ขยับนิดหน่อยถึงกันหมดสะเทือนกันหมดไม่ต่างจากคำพูดหรืออาจจะเคยได้ยินคำว่าเด็ดดอกบัวอยู่ในหนองบัวเนี่ยสะเทือนเรื่องดวงดาวทำนองเดียวกันพี่โยนก้อนหินก้อนหนึ่งลงแม่น้ำเจ้าพระยาลงแม่น้ำโขงก็ได้แม่น้ำมูลก็ได้แม่น้ำชีก็ได้สะเทือนถึงริมฝั่งมหาสมุทรของอเมริกาแน่ๆด้วยสะเทือนถึงขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ด้วยก้อนหินก้อนเดียวเท่ากำปั้นเลยครับมันจะสะเทือนได้อย่างไร อธิบายง่ายๆเรื่องของน้ำเนี่ยของเหลวเนี่ยเราเรียกว่าในระดับโมเลกุลเนี่ยครับมันไม่สามารถที่จะลดขนาดได้นั่นเองมันติดกันไปพื้นทั้งหมดของมหาสมุทรน้ำในโลกไปเนี่ยติดกันไปหมดมหาสมุทรทะเลแม่น้ำโขงมันก็ไหลลงทะเลแม่น้ำเจ้าพยามันก็ไหลลงเจ้าพระเลยแม่น้ำมูลก็ไหลไปเชื่อมน้ำโขงแล้วลงทะเลแม่น้ำชีไหลไปเชื่อมน้ำมูลน้ำมูลน้ำโขงน้ำโขงลงทะเลแปลว่าโยนก้อนหินลงไปแม่น้ำชีมันก็ไปถึงขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้หมดมันไปเป็นน้ำหมดอธิบายได้แค่นี้พี่นั่นนั่นภาษาหลักก็คือเรื่องของน้ำไม่สามารถลดปริมาตรได้นั่นเองครับไม่เหมือนอากาศอากาศเนี่ยใส่เข้าไป1 ปี๊บมีกี่ล้านลูกบาทเซนมั้ยเนี่ยนะโนกี่ลิตรแต่ถ้าหากว่าเป็นลูกบาทลิตรนะฮะลูกบาทลิตร20ได้ไหม20ลูกบาทลิตร
20ลิตรเป็น1ปิ๊บเงี้ยปิ๊บมันมี20ลิตรก็คือลูกบาศก์ลิตรนะครับคิดเป็นลูกบาศก์เซนคิดเองก็แล้วกันอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยฮะที่บอกว่ามันลดขนาดไม่ได้งั้นพอเวลาไปแทนที่น้ำปุ๊บมันก็ดันไปนั่นเองครับก้อนหินไปแทนที่น้ำปุ๊บมันดันมันไปเองโดยธรรมชาติของมันเองถึงกันหมดนะครับถ้าพูดถึงอากาศที่ไหนครับตบมือแค่นี้ไปหาอากาศหมดมันอยู่ที่ว่าใครเป็นคนตบมันอยู่ตรงนั้นพี่เออนะถ้าหากว่าให้พระอะไรเนาะต้องบอกว่าถ้าหากว่าให้พระนบีมุฮัมมัดมาตบถึงแน่นอนครับอากาศให้พระเยซูเจ้ามาตบถึงแน่นอนครับอากาศให้พระพุทธเจ้ามาตบสะเทือนเลื่อนลั่นหมดอากาศให้ใครอีกอ่ะแล้วจะไปหาที่ไหนที่เนี้ยจะไปหาที่ไหนที่ว่าเนี่ยนะพระนบีมุฮัมมัดจะไปหาพระองค์ที่ได้ที่ไหนที่เนี้ยเออเอาไม่จะบอกอยู่ในตัวหนังสือหาได้ที่ตัวหนังสือพระเยซูเจ้าเหมือนกันหาได้ที่ตัวหนังสือพระพุทธเจ้าเหมือนกันหาได้ที่ตัวหนังสือเอาเข้าไปตัวหนังสือคืออะไรคือภาษาภาษาคืออะไรคือสิ่งสมมุติใช่มั้ยเลยสิ่งสมมุติมันคืออะไรทีเนี้ยเออโลกใบนี้คือสิ่งสมมุติทีเนี้ยตัวเราคือสิ่งสมมุติทีเนี้ยแปลว่าเลยเราเลยโลกไปอีกต่างหากโอ้ตายเลยลุงงอกระวังพาพวกตกคูลงทะเลนะตกคูลงคลองก็ลองใคร่ครัวเอาเองก็แล้วกันนะไปต่อนิดหน่อยครับเมื่อกี้แผ่นดินไหวเนาะคราวนี้อะไรเนาะเอาพายุเหรอเอาแบบอ่วมอรไทยดีไหมล่ะลองดูสักตั้งนะพายุนะเมื่อกี้แผ่นดินไหวนะต่อไปนี้เป็นพวกไซโครนนะโปะเตรียมรับมือสำหรับเจ้าพายุไซโครนที่ชื่อว่าหยาซานะคะที่ตอนนี้เพิ่มระดับความรุนแรงเป็นซูเปอร์ไซโครนแล้วด้วยความแรงสูงสุดระดับ5ความเร็วลม230กิโลเมตรต่อชั่วโมงและคาดว่าเป็นพายุลูกใหญ่ที่สุดของโลกในปีนี้เลยล่าสุดพัดถล่มฟิจิไปแล้วเมื่อวานนี้และคาดว่าจะพัดถล่ม2เกาะใหญ่ของฟิจิก็คือที่วิติเลวูและวานูอาเลวูอย่างเต็มที่ด้วยความเร็วลมกระโชกสูงสุด325กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเช้าวันศุกร์นี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยเวลาในฟิจิเนี่ยถือว่าช้ากว่าไทยเรา5ชั่วโมงนะคะและคาดว่าอาจจะทำให้เกิดสตอร์มเซิร์ฟหรือคลื่นยักษ์ขนาดมหึมาสูง16เมตรและเตือนเกิดน้ำท่วมฉับพลันซึ่งจะซ้ำเติมสถานการณ์น้ำท่วมในฟิจิเกาะเล็กๆที่มีประชาชนเพียง 900,000 คนเท่านั้นโดยขณะนี้ชุมชนหลายแห่งและถนนหลายสายยังถูกตัดขาดจากน้ำท่วมและการระบาดจากโควิด-19 ก่อนหน้านี้ทำให้ฟิจิปิดพรมแดนก็เลยทำให้กังวลว่าความช่วยเหลือจากนอกประเทศจะเข้ามาไม่ถึงได้ค่ะไปดูที่สหรัฐอเมริกานะคะหิมะพัดถล่มเป็นครั้งแรกในปีนี้ค่ะแล้วก็เกิดหิมะตกหนักทำลายสถิติในหลายรัฐนะคะบริเวณพื้นที่ชายฝั่งตะวันออกหรือว่า East Coast ค่ะทำให้กระทบต่อเส้นทางคมนาคมมีอุบัติเหตุเยอะเลยนะคะก็มีคำเตือนจากเจ้าหน้าที่ให้ประชาชนอยู่ในบ้านแล้วก็ให้อยู่ห่างจากถนนด้วยอย่างที่บอสตันเนี่ยตอนนี้ประกาศภาวะฉุกเฉินพายุหิมะล่วงหน้าหลังจากพยากรณ์คาดว่าจะเกิดหิมะตกหนัก 10-15 นิ้วในบอสตันปิดโรงเรียนนะคะที่บอสตันแล้วก็ปิดศูนย์ตรวจโควิด-19 ด้วยส่วนที่นิวเจอร์ซีย์ค่ะประกาศภาวะฉุกเฉินพายุฤดูหนาวล่วงหน้าเช่นกันหลังจากหิมะเริ่มตกลงมาแจ้งประชาชนแล้วว่าไม่ควรจะใช้รถใช้ถนนแล้วก็งดใช้เรื่องของรถประจำทางรถไฟก็หยุดวิ่งบางส่วนด้วยนะคะส่วนที่นิวยอร์กค่ะหนักไม่แพ้กันเลยค่ะสถานที่จัดงานเคาท์ดาวน์ฉลองปีใหม่ที่จัดกันเป็นประจำทุกปีตอนนี้ก็ต้องบอกว่าหิมะตกลงมาอย่างหนักแล้วก็คาดว่าจะมีอยู่ราวๆ2ฟุตนะคะตั้งแต่เพนซิลเวเนียไปถึงนิวยอร์ก
รัฐเพนซิลเวเนียค่ะหิมะเนี่ยตกหนักมากกว่ารัฐอื่นๆมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหลายจุดทั่วรัฐเลยนะคะรถชนค่ะก็เลยต้องสั่งห้ามรถบรรทุกวิ่งแล้วก็ให้รถทุกคันเนี่ยวิ่งความเร็วที่รถตรงด้วยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุคือนอกจากหิมะตกลงมามองไม่เห็นทางแล้วถนนก็ยังลื่นอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นะคะจากพยากรณ์อากาศก็คาดว่าพายุหิมะเนี่ยตอนนี้อยู่ที่บอสตันแล้วก็จะเคลื่อนตัวออกจากบอสตันลงทะเลต่อไปนะคะทีนี้พอมีเรื่องของอากาศหนาวจัดหิมะตกหนามารวมกับเรื่องของโควิด-19 เนี่ยกลายเป็นว่าอาจจะรับมือกันได้ยากลำบากด้วยสำหรับที่สหรัฐอเมริกาค่ะเรากำลังฟังเรื่องของเขาเนาะโอ้โหอะไรอีกงานเนี่ยโลกสงบสุขหรือจะลุกเป็นไฟเอาเข้าไปวะลองดูสักตั้งสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับคณะกรรมการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกาได้ประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่14ธันวาคมว่านายโจไบเดนได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง306เสียงที่สูงเกินกว่า270เสียงสำหรับคะแนนที่จะได้รับตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐจึงสรุปอย่างเป็นทางการว่านายโจไบเดนคือผู้นำสหรัฐคนใหม่แทนนายโดนัลด์ทรัมป์ตั้งแต่ต้นปีหน้าเป็นต้นไปและนายโจไบเดนได้กล่าวถึงชัยชนะของเขาว่าในอเมริกานักการเมืองไม่สามารถยึดอำนาจของประชาชนได้ประชาธิปไตยของพวกเขาที่ลุกโชนสว่างไสวเมื่อนานมาแล้วนั้นยังคงเกิดขึ้นจนถึงเวลานี้การรณรงค์ของทรัมป์เป็นการท้าทายกฎหมายมากมายหลายสิบประการเขาพยายามครั้งแล้วครั้งเล่าด้วยการส่งทนายโต้แย้งการเลือกตั้งแต่ก็ต้องพบว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐสภานิติบัญญัติศาลของแต่ละรัฐศาลของรัฐบาลกลางจนถึงศาลสูงของสหรัฐโดยผู้พิพากษาระดับสูงมากกว่า80คนทั่วประเทศได้พิจารณาและสรุปตรงกันว่าไม่พบสาเหตุหรือหลักฐานใดๆที่ต้องเปลี่ยนผลการเลือกตั้งแม้แต่บางรัฐที่ต้องย้อนกลับไปนับคะแนนใหม่เช่นในรัฐจอร์เจียที่ต้องย้อนกลับไปนับใหม่ถึง3ครั้งก็ไม่ได้ทำให้ผลลัพธ์เปลี่ยนไปผมขอขอบคุณทุกท่านที่ดูแลประชาธิปไตยของเราและขอขอบคุณกับการแสดงความยินดีต่อผมจากพวกคุณทุกคนจบมีผู้สันทัดกรณีจำนวนไม่น้อยในสหรัฐได้แสดงความคิดเห็นล่าสุดคล้ายกันว่าการไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งของนายโดนัลด์ทรัมป์แล้วพยายามใช้ช่องทางกฎหมายเพื่อพลิกผลการเลือกตั้งโดยกล่าวหาฝ่ายนายโจไบเดนอย่างไร้หลักฐานใดๆว่าโกงการเลือกตั้งยิ่งเป็นผลทำให้ภาพพจน์ของนายโดนัลด์ทรัมป์เสียหายหนักไปกว่าเดิมที่เหมือนทำลายระบบการเลือกตั้งอันยุติธรรมของสหรัฐและดูหมิ่นสิทธิศักดิ์ศรีของประชาชนผู้ใช้สิทธิ์โดยเขาไม่ได้มองตนเองว่าได้ทำสิ่งที่บกพร่องอะไรไว้บ้างทั้งปัญหาการเหยียดสีผิวในสหรัฐการไม่ให้ความร่วมมือในการแก้ไขสภาพภูมิอากาศของโลกการสร้างความขัดแย้งในระดับนานาชาติจนเกิดปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและอื่นๆรวมถึงความบกพร่องในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ผู้สันทัดกรณีกล่าวว่าสิ่งเหล่านั้นคือข้อบกพร่องอันสำคัญของระดับผู้นำประเทศทำให้คะแนนเสียงอันท่วมท้นตกไปอยู่กับนายโจไบเดนในเวลาถัดมานายวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียได้กล่าวอย่างเป็นทางการถึงชัยชนะของนายโจไบเดนที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการเลือกตั้งโดยผู้นำรัสเซียได้กล่าวว่ารัสเซียขอแสดงความยินดีกับโจไบเดนที่ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐซึ่งรัสเซียพร้อมสำหรับความร่วมมือและการติดต่อประสานงานที่แม้ว่าสหรัฐกับรัสเซียจะมีความแตกต่างกันแต่ก็สามารถร่วมมือกัน
ช่วยกันแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้รวมถึงช่วยกันแก้ปัญหาต่างๆของโลกได้สำหรับทางจีนนั้นนายสีจิ้นผิงผู้นำของจีนได้กล่าวแสดงความยินดีกับนายโจไบเดนไปเมื่อ2สัปดาห์ก่อนแล้วและประเทศต่างๆบนโลกก็ทยอยกันกล่าวแสดงความยินดีกับนายโจไบเดนตามมารยาททางการเมืองและความสัมพันธ์เช่นกันที่สวนทางกับทางอิหร่านที่ล่าสุดนี้ยังวางท่าทีนิ่งเฉยเหมือนไม่ยินดียินร้ายกับชัยชนะของนายโจไบเดนแต่นายฮัสซันรูฮานีผู้นำของอิหร่านได้ออกมากล่าวแสดงความยินดีที่นายโดนัลด์ทรัมป์หลุดพ้นจากตำแหน่งโดยผู้นำอิหร่านได้กล่าวว่าประธานาธิบดีไม่ชอบด้วยกฎหมายที่สุดคือประธานาธิบดีของสหรัฐในเวลานี้ขอบคุณพระเจ้าที่เป็นยุคสุดท้ายของเขาเราไม่ดีใจกับการมาของนายโจไบเดนแต่เราดีใจมากที่นายโดนัลด์ทรัมป์หายไปเขาเป็นคนที่ก่ออาชญากรรมไว้มากมายรัฐบาลสหรัฐชุดต่อไปควรพิจารณาว่าควรทำอย่างไรเพื่อไปสู่เส้นทางที่ถูกต้องเราหวังว่าการโหวตเสียงของประชาชนชาวอเมริกันที่โหวตให้กับนายโจไบเดนคือการลงคะแนนเสียงที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความหวังหนึ่งคือหวังให้ผู้บริหารประเทศยึดมั่นในสนธิสัญญาต่างๆเพื่อสร้างสรรค์ไม่ใช่เพื่อการทำลายถึงเวลานี้อิหร่านก้าวหน้าในทุกๆด้านและมีความแข็งแกร่งทางทหารเรามีระบบขีปนาวุธและระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ทันสมัยที่สุดเรามีเรือฟรีเกตที่ดีที่สุดมาตรการคว่ำบาตรใดๆไม่สามารถหยุดยั้งความก้าวหน้าของเราได้รวมทั้งด้านนิวเคลียร์เราได้พิสูจน์ให้ทาง JCPOA เห็นชัดแล้วว่าเราทำสิ่งที่ถูกต้องไม่มีการละเมิดกฎระเบียบใดๆทางด้านนิวเคลียร์แต่กลับมีการกล่าวหาจากบางฝ่ายและมีข่าวลืออย่างผิดๆไปทั่วโลกว่าเราละเมิดกฎระเบียบนิวเคลียร์ซึ่งแท้ที่จริงแล้วเราดำเนินการอย่างถูกต้องที่สุดในโลกครับคุณผู้ชมนายโจว้าวโอ้หนักนะพี่น้องหนักนะพี่น้องพอละแค่นี้ก็พอละแค่นี้ก็คอตกแล้วสุดท้ายคือเรื่องของเขาทั้งนั้นนะครับเนี่ยมันกระทบถึงพวกเราเจ้าค่อยนะครับกระทบนะพี่อย่าบอกว่าไม่กระทบนะเพราะฉะนั้นอย่านิ่งดูได้นะครับว่าทำไงล่ะคำถามก็ต้องกลับมาถึงตัวเราเนี่ยเมื่อเรารู้เขาเป็นเช่นนี้แล้วเมื่อรู้ภัยธรรมชาติด้วยเป็นเช่นนั้นแล้วแล้วเราจะอยู่ไงภัยธรรมชาติบ้านเราถามว่ามีไหมเดี๋ยวนี้มีแต่มันก็ไม่ถึงหนักดาสสกันเนี่ยถ้าฟังตามข่าวเนี่ยประเทศอะไรฟูจิใช่ไหมฟิจิผมว่าหมดทั้งเกาะนั่นนะคนสัตว์สิ่งของที่พักอาศัยผมว่าถูกกวาดทั้งประเทศมันเป็นเกาะเพราะความเร็วลมเนี่ย300กิโลเมตรต่อชั่วโมงอะไรมันจะขนาดนั้นปกติขึ้น200 220นี่ก็พังราบพนาศูนย์ไปแล้วอันนี้มันเล่นตั้ง300ตายมันจะไปเหลือเลยต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยราบพนาศูนย์แล้วครับไม่มีเหลือเด็ดขาดเลยทีนี้ไม่ใช่ชะโลดลมอย่างเดียวน้ำมันมาด้วยลมกับน้ำมันของคู่กันนะพี่โอ้ตายจะอยู่ไงเนี่ยใครจะไปช่วยเหลือวะเนี่ยฮะคือบินจะไปกล้าขึ้นลงเนี่ยในระหว่างที่กำลังกุลีกุจออยู่นั่นนะไม่มีทางนะครับไม่มีใครกล้าไปแล้วครับเครื่องบินก็ไม่มีใครกล้าผ่านนะครับ
พราะเข้าสู่กระแสลมระดับ300กิโลต่อแล้วก็หมุนติ้วเหมือนกันนะเครื่องบินก็ต่อให้มันจัมโบ้เจ็ตมันสักนั่นนะซ้อนกันสัก 3-4 ลำก็เอาไม่อยู่เพราะ300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยโอ้โหมันรุนแรงมากนะครับพี่เอ๋ยลมเนี่ยนะเอ้าเล่าให้ฟังแค่นี้ก็พอถามว่าใครจะไปเอาชนะสิ่งนั้นได้คำตอบสุดท้ายต่อรองนะมีความนิ่งอย่างเดียวครับจะเอาชนะตรงนั้นได้อ้าวแล้วกันจะเอานิ่งที่ไหนแต่นี้มันย้อนแย้งมากเลยครับว่าลมมันพัดเซซาว่า300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยในผิวก่อนที่ไหนมันจะนิ่งได้ไม่รู้หรอกครับหลับหูตาเล่าให้ฟังมีความนิ่งเท่านั้นจะเอาชนะความเคลื่อนไหวได้ไหนมาเล่นแบบเจ้าซามูไรแล้วทีนี้ย้ำอีกทีหนึ่งมีความนิ่งเท่านั้นที่จะชนะความเคลื่อนไหวเอ๊ะดูหนังกำลังภายในมากเกินไปหรือเปล่าลุงเออไม่เปลี่ยนคำพูดกันแล้วกันมีแต่ความนิ่งเท่านั้นจะชนะความเคลื่อนไหวแล้วใครล่ะจะไปหยุดความเคลื่อนไหวได้ด้วยความนิ่งมีไหมมนุษย์พันในโลกจะไปหยุดความเร็วลมด้วยความนิ่งฟังทันไหมเนี่ยมีความนิ่งเท่านั้นจะหยุดความเคลื่อนไหวได้ดังนั้นต้องให้พระพุทธเจ้ามาแล้วทั้งนั้นลุงไม่เกี่ยวแล้วนะทีนี้ก็แปลว่าต้องให้พระศาสดาทั้งหมดมารวมกันนะจึงจะเอาอยู่พระศาสดาอยู่ไหนตอนนี้ทีนี้เวิงวางว่างเปล่าหมดแล้วที่นี่หาที่พึ่งไม่ได้แล้วนะครับหรือใครจะหาที่พึ่งได้เอาเสียเอานะธรรมชาติบอกอยู่แล้วว่าทุกคนทุกท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมจะป้องกันตัวเองกลับมาหาจำเลยนะวันนั้นมีใครตั้งโจทย์กับลุงหอกลุงหอกจะเป็นจำเลยอยู่นะวันนี้โจทย์วันนั้นนับจากวันนี้ถอยหลังไป3วันหรือ4วันไม่เกิน4วันครับโจทย์ตั้งคำถามให้กับลุงหอกบอกว่าทุกชีวิตมีค่าเท่ากันนะให้ลุงหอกอธิบายลุงหอกก็เลยรับเป็นจำเลยตั้งแต่วันนั้นงั้นวันนี้จำเลยฐานะลุงหอกจะมาตอบโจทย์โจทย์คือคำถามนะดูสิว่าคำว่าทุกชีวิตมีค่าเท่ากันมันคืออะไรมันหมายความว่าอะไรมันจะเป็นไปได้ไหมเออฟังดีๆนะพี่นะเอาเรียกสติกลับคืนมาตอนนี้ไปทำอะไรต่อมีอะไรอยู่ก็ทำไปก่อนถ้าเป็นไปได้พร้อมกันหรือยังทุกชีวิตมีค่าเท่ากันมันขึ้นกระดานแดงเอาไว้ก่อนเดี๋ยวตามด้วยกระดานดำทุกชีวิตเขียนไว้สูงทุกชีวิตมีค่าเท่ากันมีค่าเท่ากันเท่ากันไม่ใช่เท่านั้นนะโยมเท่ากันว้าวมันเท่ากันได้ยังไงนะทุกชีวิตมีน้ำหนักเท่ากันเป็นไปได้ไหมครับทุกชีวิตมีความมั่งมีสีสุขเท่ากันเป็นไปได้ไหมครับทุกชีวิตแล้วใช้ชีวิตทั้งหมดเหมือนกันและเท่ากันมีไหมครับคงไม่มีเนาะงั้นทุกชีวิตจะไม่เหมือนกันเลยสักกะทีเดียว
แล้วเหตุฉะนั้นลุงถึงบอกว่าทุกชีวิตมีค่าเท่ากันแล้วจะอธิบายว่าไงลุงว่ามันง่ายนะง่ายนะเข้าใจง่ายนะถามจริงนะครับถามแบบธรรมดาธรรมชาตินะครับกลัวไหมที่ได้ยินมาทั้งหมดเมื่อกี้เนี่ยกลัวไหมครับกลัวไหมครับมันก็มีประเภทไม่กลัวกลัวเฉยๆเห็นไหมเมื่อมีทั้งกลัวมีทั้งไม่กลัวมีทั้งเฉยๆแล้วมันจะเท่ากันได้ยังไงอ่ะได้ยินไหมเมื่อกี้เนี่ยนะดูแล้วมันไม่มีทางเป็นไปได้เลยนะครับว่าทุกชีวิตจะมีค่าเท่ากันแต่ลุงหมอก็ยังยืนยันคำเดิมว่าทุกชีวิตมีค่าเท่ากันแน่นอนอ่ะอธิบายอย่าเพิ่งหลับแล้วทีนี้จริงเลยว่าไม่เท่ากันลุงหมอบอกว่าจริงเท่ากันแน่นอนคือทุกชีวิตมีค่าเท่ากันสิ่งนั้นคือกลัว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 เจ็บเจ็บแค่ไงใช่ไหมใช่เนาะกลัวเจ็บและนะฮะและกลัวตายบอกโอ้ยผมไม่กลัวตายหรอกแต่กลัวเจ็บอ้าวมีความแม่สิกแล้วไม่กลัวตายหรอกแต่กลัวเจ็บไม่กลัวเจ็บหรอกแต่กลัวตายมีไหมฮะลองถามย้อนไปมาสิครับฟังใหม่ครับมันฟังย้อนไปย้อนมาแล้วจะเข้าใจถ้าฟังไปขาเดียวเนี่ยไม่เข้าใจหรอกฟังไปขาเดียวไม่เข้าใจหรอกครับต้องย้อนขากลับจึงจะเข้าใจได้เนาะกลัวเจ็บและกลัวตายนะครับบางคนบอกว่าฉันไม่กลัวเจ็บหรอกเดี๋ยวนะเจ็บไม่กลัวแต่กลัวตายเจ็บไม่กลัวแปลว่าไม่กลัวเจ็บแต่ดันกลัวตายจริงไหมถ้าไม่จริงเอาไหมลุงออกจะทำให้ตายโดยไม่ต้องเจ็บทำได้นะทำได้จริงนะทำให้ตายโดยไม่ต้องเจ็บอีกครั้งหนึ่งไม่เปลี่ยนคำพูดด้วยครับทำให้ตายโดยไม่ต้องเจ็บฟังอธิบายทุกวันนี้แค่หายใจเข้าไปเนี่ยรู้จักยาสลบไหมครับทางการแพทย์นั่นแหละไอ้แค่ลมหายใจเนี่ยปืด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 ไม่ได้เจ็บสักหน่อยเลยแต่ไม่รู้สึกตัวซะแล้วโยมตามด้วยอีกหนึ่งเข็มฉีดเข้าไปอีกทีหนึ่งเพราะตอนที่มันสลบพอเจอยาชาใช่ไหมใครไปทำอะไรก็ไม่รู้สึกแล้วทีนี้น้ำร้อนเทรั่วก็ไม่รู้สึกแล้วว่าเจ็บแล้วไม่รู้สึกร้อนแล้วเข็มฉีดเข้าไปอีกทีหนึ่งชั่วโมงนึงก็ไม่ตื่นหรอกครับจริงสามวันก็ไม่ตื่น1ปีก็ไม่ตื่นสุดท้ายหัวใจหยุดเต้นแล้วมันจะเหลือไปนั่นน่ะนี่แหละคำว่าไม่กลัวเจ็บแต่กลัวตายคิดให้ดีนะครับพี่เอ๋ยลุงนี่กลัวทั้งเจ็บกลัวทั้งตายรู้มั้ยฮะบอกไม่กลัวตายตายเดี๋ยวนี้ก็ได้มันพูดได้เอาเข้าจริงไม่ใช่หรอกครับเพราะมันย้อนแย้งกับธรรมชาติมันย้อนแย้งกับธรรมชาติ
ไหวนะอันนี้พูดถึงสัตว์โลกทุกตัวเลยนะที่ว่าเนี่ยกลัวเจ็บกลัวตายโดยไม่ต่างกันหมูหมากาไก่เขียดจนาน้อยดักแด้ชโรชราหนึ่งนั้นก็คือเอาที่มันทันสมัยกันแล้วกันไวรัสโคโรนาซึ่งเป็นชีวิตหนึ่งเขาก็กลัวเจ็บกลัวตายเหมือนกันนะคิดแทนไวรัสด้วยก็มันเป็นชีวิตเนอบอกให้ก็ได้ไวรัสโคโรนาเนี่ยครึ่งหนึ่งมันเป็นชีวิตอีกครึ่งหนึ่งไม่ได้เป็นชีวิตเลยนะดำดินบินบนได้หายตัวได้นี่ไม่เอาไม่อยู่หรอกครับไวรัสยังไงเอาไม่อยู่นะแม้กระทั่งคำว่าเป็นหวัดเป็นไอตั้งแต่คนรุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วเชื้อนั่นคือหวัดที่เขาว่าเชื้อหวัดน้ำมูกน้ำลายไหลใช่ทั้งนั้นนะครับเชื้อหวัดแต่คนรุ่นก่อนเขาไม่ต้องกินอยู่กินยาเลยเพราะว่าธรรมชาติมันสร้างขึ้นมาโดยอัตโนมัติของมันเองสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาเองครับไม่ต้องไปกินอยู่กินยาไหนๆก็ตามทีปวดหัวตัวร้อนนิดหน่อยเป็นไข้ที่เขาว่าปวดหัวตัวร้อนคือเวลาตัวร้อนมันจะตามด้วยปวดหัวครับก็เลยปวดหัวตัวร้อนเอาจริงเวลาตัวร้อนเนี่ยมักจะตามด้วยปวดหัวก็เลยปวดหัวตัวร้อนเป็นภาษาพ่วงกันมาตลอดคนรุ่นก่อนเขาไม่ต้องไปกินอยู่กินยาเคมีนะครับต้นไม้ใบหญ้าธรรมดากระโดดได้แต่ธรรมดาอยู่กับธรรมชาติเฮ้ยมันหายได้เป็นปกติเว้ยก็เพราะว่าธรรมชาติมันหล่อเลี้ยงธรรมชาติมันก็ได้ใช่เนาะไม่งงนะไม่งงนะถ้าหากว่าธรรมชาติไม่หล่อเลี้ยงธรรมชาติมนุษย์มาเนี่ยถ้าถอยหลังไปอีก300ปี500ปียังไม่มียุงยาอะไรเลยเคมีไม่มีเลยมนุษย์ยุคนั้นเขาอยู่ได้ยังไงทั้งนั้นนะมีแต่ธรรมชาติหล่อเลี้ยงกับธรรมชาติเขาก็อยู่ได้สืบพันธุ์มาได้ถึงทุกวันนี้แต่พอเรามีวิทยาศาสตร์เข้ามามียุงยาเข้ามาแอนติบอดีหรือยาแต่ยาปฏิชีวนะเลยรู้ไหมยาปฏิชีวนะทุกวันเนี่ยมีทั้งหมดประมาณ30ชนิดในโลกไปเนี่ยครับเขาให้ทางฮูหรือไงเนี่ยก็บอกว่าเป็นตัวเป็นผู้ร้ายของร่างกายมนุษย์ไปแล้วเนาะยาปฏิชีวนะนั่นน่ะรู้ไหมที่บอกกินเข้าไปมันดื้อยาไงดื้อยาดื้อยาเชื้อโรคมันไม่ได้กลัวยานะให้รู้ไว้ไอ้เจ้าไวรัสร้อยมันไม่ได้กลัวเลยนะให้รู้ไว้เพราะมันผลิตพลเมืองของมันได้อย่างมากมายกายกองในหนึ่งหน่วยเวลาเนี่ยผลิตได้เยอะมากเพราะมันตัวเล็กเอาไม่อยู่หรอกถ้าหากว่าจะเอาโดยเคมีหรือว่ายาไปบังคับข่มขู่หรือว่าฆ่ามันเสร็จยิ่งฆ่ายิ่งหนักเอาว่าก็ทุกชีวิตกลัวเจ็บกลัวตายที่ว่านี่แหละครับมันถึงวินาทีสุดท้ายมันสู้นะเอาชีวิตไม่ได้นะครับมันสู้นะเนี่ยไอ้ตัวบ่มที่มันสู้นี่แหละครับมนุษย์จะเพลี่ยงพล้ำเพราะฉะนั้นอย่ากระนั้นเลยนะครับไอ้เรื่องของโคโรนาเนี่ยใช่ไหมครับงับอากาศเนี่ยครับเพิ่มความร้อนในร่างกายเราเนี่ยมันกลัวความร้อนบอกยังไงนะมันกลัวความร้อนไม่ได้บอกให้กินไฟนะที่ว่าเนี่ยกินน้ำอุ่นมันได้ไหมมันก็น่าจะได้นะน่าจะได้นะกินอากาศจะได้ไหมเอาอะไรดีถ้าถามลุงน้ำมันก็คืออากาศน้ำนี่นะกินน้ำนี่ก็คืออากาศนั่นแหละรู้เปล่า
ไฮโดรเจนกับออกซิเจนมันรวมกันเป็นน้ำตีแตกตัดตกกินอากาศเลยไม่ดีกว่าเลยก่อนกินอากาศก่อนไม่ดีกว่าเลยแล้วเข้าไปกินน้ำตามนี้น้ำเป็นยาก็ลุงหมอก็พูดกันมาหลายปีแล้วอากาศเป็นยารักษาตัวเรานะครับนี่คือธรรมชาติธรรมชาติจะมารักษาตัวเราเองนับเข้าไปแค่อากาศเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดและจะเป็นธรรมชาติที่สุดไม่ต้องไปอาศัยอยู่จาใดๆไม่ว่าเขาจะเรียกกันว่าวัคซีนเลยเอาไม่อยู่ไม่มีทางเอาอยู่ครับนะไม่มีทางเอาอยู่เห็นว่ามีการทดลองไหมแล้วเฉยนะหน้าตาบูดเบี้ยไม่ใช่เหรอเรื่องของเขาเรากำลังพูดจาอยู่ในบ้านหลังเดียวกันนะฮะบ้านเราดีทีวีสถานีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมถามว่าพอ get into ยังครับทุกชีวิตมีค่าเท่ากันก็คือทุกชีวิตในโลกนี้กลัวเจ็บกลัวตายทั้งหมดถึงปากจะบอกว่าไม่ตายไม่กลัวมานี่มานี่ไม่ตายเป็นตายได้แต่อย่าให้เจ็บอย่างเมื่อกี้เนี่ยให้ตายโดยไม่ต้องเจ็บเห็นไหมเจ็บได้แต่อย่าให้ตายทีนี้เออเอาเข็มแทงเจ็บได้แต่อย่าให้ตายไม่ได้หรอกครับยังไงก็ไม่ได้มันฝืนธรรมชาตินะครับจำไว้หน่อยนี่ให้คุณไปว่าทุกชีวิตมีค่าเท่ากันมันหมายความตรงนี้นะกลัวเจ็บกลัวตายโอเคนะต่อมามนุษย์เนี่ยครับเราท่านกลัวไหมล่ะคำพูดต่อไปนี้กลัวทรัพย์สินเสียหายมันเพิ่มมันเพิ่มมนุษย์มันกลัวตรงนี้สัตว์โลกอื่นมันกลัวไหมหมามันกลัวไหมอ่ะหมามีทรัพย์สินไหมนี่ไม่มีเนาะหมามันไปหาอาหารมาได้หมาจิ้งจอกหาอาหารมาได้มันก็กลัวอาหารมันเสียหายเหมือนกันถ้าใครจะมาแย่งอาหารมันที่มันหามาได้มันก็รุมเลยล่ะครับหมาจะจอกรุมเลยล่ะครับขนาดหมายังกลัวเลยถ้าบอกว่าทรัพย์สินนั่นคืออาหารเห็นไหมเออหรือใครจะว่าไงแล้วสัตว์อื่นก็ลองเดาๆดูสิครับว่ามันกลัวไหมห่วงอาหารไงห่วงอาหารพอได้นะใช่นะเอาล่ะค่อยๆไล่ไปทีน้อยสองน้อยมนุษย์กลัวเจ็บกลัวตายแน่นอนแม้ว่าจะปฏิเสธว่าไม่กลัวโน ยอมเถอะครับยอมกฎเกณฑ์ธรรมชาติแต่ที่ว่าเนี่ยอย่าฝืนธรรมชาติเลยพี่ฮะมนุษย์ต่อเชื่อว่ากลัวทรัพย์สินเสียหายกันทุกรายลุงก็เหมือนกันอย่างลุงมีรถอยู่คันนึงไปไหนมาด้วยกันรถคันนี้คือทรัพย์สินของลุงขับไปใครก็ตามก้อนหินขว้างเข้ามากระจกแตกเสียดายจังเว้ยเสียดายของหรือไปชนขอบถนนไหนเอ้ยเสียดายจังเว้ยเห็นไหมก็กลัวทรัพย์สินเสียหายบกพร่องได้ไหมครับเข้ามนุษย์กลัวมากกว่าสัตว์ทั่วไปนะยังไม่พอยังมีคำว่ากลัวลำบากยากจนกลัวลำบากกลัวยากจนคนจนโอ้ยอยากจะสบายจังเลยคนรวยโอ้ยก็ไม่อยากจะลำบากยากจนกลัวหมดคนรวยก็กลัวลำบากกลัวยากจนจริงไหมทีเนี้ยคนรวยเขากลัวความลำบากกลัวความยากจนเขาจึงขยันหมั่นเพียรทนทำนู่นนี่นั่นคนรวยเขากลัว
นอกจากกลัวเจ็บกลัวตายแล้วยังกลัวลำบากยากจนอีกส่วนคนจนมันจนอยู่แล้วใช่ไหมกลัวทำไมความจนนั่นก็กลัวเจ็บและกลัวตายคนจนก็หนีไม่พ้นกลัวเจ็บกลัวตายอยู่ข้างคนจนกลัวลำบากยากจนมันจนอยู่แล้วมันจึงลำบากในการทำมาหากินนะค่อยๆคิดครับเรื่องนี้พอได้นะไปต่อได้นะครับยังไม่พอยังมีมนุษย์อีกพันหนึ่งกลัวเหมือนกันกลัวจะไม่มีคู่ครองอย่างนี้เป็นต้นไม่หมดทุกคนนะครับที่ว่าเนี่ยกลัวจะไม่มีคู่ครองทำไมต้องกลัวก็ถามหาคู่ครองที่ผ่านมาสิคู่ครองบ้านโน้นบ้านนี้คู่ครองของเพื่อนคนนั้นคนนี้คู่ครองของใดๆมีปากมีเสียงไหมทะเลาะเบาะแว้งกันหรือไม่อย่างไรเป็นต้นจบไหมพี่สรุปก็แล้วกันเนาะหนีไม่พ้นทุกชีวิตมีค่าเท่ากันที่บอกว่าความกลัวที่ว่าเนี่ยมันเป็นหลักจะว่ายิ่งกลัวเจ็บกลัวตายนะอันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยนะส่วนกลัวลำบากยากจนอะไรต่างๆยังมีพอที่จะมีคำอธิบายนอกเนื้อไปจากนี้จริงอันนี้เป็นตัวคำตายแท้ๆนะครับไหวไหมครับเพราะฉะนั้นท่านที่ตั้งโจทย์ว่าให้ลงเมื่อจะเป็น4วันก่อนยังไงแต่ตอนนี้จำเลยมา มาให้การต่อหน้าแล้วนะถามว่าจำเลยให้การเรียบร้อยแล้วพอใจหรือไม่พอใจนะพอใจโจทย์ไหมเนี่ย ถ้าพอใจโจทย์ที่ถามมานะครับก็แปลว่าแล้วไปจบอ๋อพระโถเอ้ยเงี้ยใช้ได้ไหมครับน่าละก็มีอยู่แค่นี้โอ้โหตั้งท่าชะยาวเหยียดลุงเอาของยังมีอยู่แค่นี้ลุงก็มันไม่ได้มีมากอ่ะก็คนคิดว่ามันก็มีมากครับคนคิดน้อยไม่ได้คิดอะไรมากมายมันก็มีน้อยก็แค่นั้นเองคิดมากมันก็มีมากใช่ไหมทำไมคิดอ่ะทีเนี้ยก็ไม่คิดก็กลัวอย่างนั้นแหละครับทีเนี้ยใช่ไหมครับถ้าคิดได้ก็จบแล้วก็อธิบายตามนั้นนะครับก็หวังว่าคำว่าทุกชีวิตมีค่าเท่ากันก็ตามในนี้นะครับลุงก็กลัวเจ็บกลัวตายเหมือนกันนะเชื่อนะเชื่อแม้ว่าบางครั้งมันคิดโอ้ยอยากจะตายเดี๋ยวนี้เลยถ้ามันตายได้มันไม่ตายที่ว่าเนี่ยพูดอย่างก็ไม่กลัวนะอยากจะตายเดี๋ยวนี้เลยถ้ามันตายได้พูดอย่างนี้แปลว่าไม่กลัวนะเอาข้อจริงไม่ใช่หรอกโถยแค่ปิดจ่ายปูงนี่ปิดปากก็ดิ้นกลับปับแล้วจริงทุกคนแหละใช่ป่ะปิดจมูกปิดปากจะหนีไปไหนทีเนี้ยนะใช่ไหมครับจบข่าวแล้วโอ้ยพอนั้นก็ยอมรับสภาพโดยดุษฎีสยมเอ้ยนะครับนะยอมรับสภาพโดยดุษฎีสคุณโยมเอ้ยว่าไปโน่นเพราะเป็นธรรมชาติเป็นสัญชาตญาณสัญชาตญาณก็คำว่าสัญชาตญาณก็แปลว่าเดี๋ยวนะฮะในมนุษย์และสัตว์ทุกตัวคำว่าสัญชาตญาณตรงนี้มันสืบเนื่องจากคำว่ากลัวเจ็บกลัวตายสัญชาติสยานจริงก็คือหนีตายหนีความเจ็บหนีความตายนึกออกไหมนี่คือตัวสัญชาติยานที่แท้จริงหนีความเจ็บความตายหนีจุดที่จะก่อให้เกิดให้เจ็บหนีจุดที่จะก่อให้เกิดให้เกิดความตายคำว่าหนีตรงนี้นะครับนั่นคือสัญชาติยานที่เอาตัวรอดโดยธรรมชาติของมันเองเก
ิดขึ้นมาปุ๊บปั๊บเองคำว่าสัญชาตญาณนี้ครับไม่ได้มีการตั้งหลักคำว่าสัญชาตญาณเรียกว่าปฏิกิริยาโต้ตอบหรือตอบสนองกับสิ่งเรานั่นเองครับโต้ตอบกับตอบสนองกับสิ่งเรานั่นเองสิ่งเราที่ไม่รู้สึกตัวเลยก็คือโลกใบนี้มันหมุนอยู่แล้วทำไมเราจึงไม่รู้สึกตัวนั่นนะโลกใบนี้มันหมุนอยู่แล้วมันเราเราตลอดเวลาเนี่ยตลอด24ชั่วโมงด้วยทำไมเราจึงไม่รู้สึกตัวว่ามันหมุนเนี่ยไอ้ธรรมชาติตัวนี้มันเหนือชั้นมากๆนะครับเอ้าตั้งข้อสังเกตให้ดีครับพี่นะพิจารณาให้ได้ครับอย่าหนีไปไกลอยู่แค่นี้เองถ้าใครก็ตามรู้สึกว่าโลกใบนี้หมุนโอ้โหบันเจิดเลยครับผมจะบันเจิดเลยถ้าใครก็ตามที่รู้สึกตัวว่าโลกใบนี้มันหมุนทำไมจึงไม่รู้สึกเพราะมันเกิดมาเป็นหนึ่งเดียวกับโลกอ่ะมันเป็นหนึ่งเดียวกันมันจึงไม่รู้สึกถ้าไม่เป็นหนึ่งเดียวกันจะอยู่ยังไงเนี่ยแปลว่าหนีจากโลกไปนี้ไปใช่ไหมครับถ้าไม่เป็นหนึ่งเดียวกันมันควรจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมฮะแล้วจะไปอยู่ตรงไหนที่นี่ในโลกนี้ที่บอกว่าหนีจากโลกนี้ไปหนีจากโลกไปนี้ไปอยู่จุดไหนจึงจะไม่ใช่อยู่ในโลกนี้ใช่ไหมครับลุงกำลังบอกว่าจิตที่บริสุทธิ์เท่านั้นนะครับที่มันจะหนีจากโลกไม่นี้ไปได้ออกจากโลกไม่นี้ไปได้จิตที่บริสุทธิ์อย่างเดียวพี่โอ้นะก็พัฒนาเองครับทีนี้บอกให้แซบเรียบร้อยแล้วนะครับก็หาวิธีเอาเองเอาไปหาที่ไหนก็ได้ไม่มีที่หาก่อนในบ้านเราดอททีวีเนี่ยผมว่ามีที่บอกนะมีที่บอกนะครับมีที่บอกมีที่บอกนั่นแหละก็ดีครับมีผู้เข้าใจส่งมาให้ดูเนี่ยภาษาลุงคือภาษาตายภาษาลุงคือภาษาตายแปลว่าไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงมันตายอ่ะเนาะภาษาลุงพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนซ้อนอยู่ในทุกสรรพสิ่งความเช่นในความร้อนในแสงในเสียงและในสสารวัตถุใดๆไม่ว่าจะเป็นของแข็งของเหลวและก๊าซนะโอ้โหเยี่ยมthank you very big ก็แปลว่าสนับสนุนภาษาลุงนะครับเราคือโลกคือเราเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นส่วนย่อของโลกนะทำไมเราจะไม่รู้สึกว่าเราเป็นส่วนย่อของโลกพอจะบอกได้นะโอ้โลกเราเล็กนิดเดียวไอ้ตัวเราเล็กนิดเดียวใช่ไหมโลกมันใหญ่โตมโหฬารตะการตาถ้าเทียบเป็นอัตราส่วนนะตัวเรามีขนาดเล็กเท่ากับ1นิวเคลียส1นิวเคลียสนิวเคลียสมองไม่เห็นนะโยมกับโลกนี้มันยิ่งใหญ่ขนาดไหนภาษาลุงนะที่ว่าเนี่ยเทียบโลกใบนี้กับซันซิสเต็มคือระบบสุริยะจักรวาลนี้นะโลกใบนี้มีขนาดเล็กเท่ากับ1นิวเคลียสเท่านั้นเองนะเนี่ยเห็นไหมครับ
ถ้าใครก็ตามที่รู้จักโลกใบนี้รู้โลกใบนี้เข้าใจโลกนี้จนหมดโลกใบนี้มันจะเข้าใจระบบสุริยะจักรวาลแปลว่ารู้ส่วนย่อจะไปรู้ส่วนขยายก็เขานั่นเองรู้เล็กสุดจนสุดเล็กก็ไปรู้ใหญ่สุดของสุดใหญ่เหมือนกันลุงเอาภาษาอะไรมาพูดฮะภาษากิ๊กก๊อกก็แล้วกันนะไม่เปลี่ยนคำพูดนะที่ว่าเนี่ยนะลองใคร่ครวญครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เราใคร่ครวญเล่นๆเล่นๆนะอย่าเอาจริงจังเอาจริงจังเดี๋ยวมันมาขอเงินใช้นะเอาเพราะเล่นๆไม่ต้องเสียเงินเสียทองเลยนะครับนะไม่ได้ใช้จ่ายอะไรคำว่าเล่นๆนะไม่เหมือนออกไปเล่นกีฬาออกไปเล่นกีฬาเสียเงินนะเอาเปล่าโอเคไหมเอาล่ะก็หวังว่าคงจะเก็ตอินทูพอประมาณฉะนั้นก็เข้าสู่ Q&A นะครับถามแล้วก็ตอบศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพด้วยสิ่งแวดล้อมกดโป๊ะสะกิดเบาๆปืดปืดปืดเดี๋ยวเจอลุงวันนี้มันที่18แล้วนี่เนาะมาแล้วช่า18นะ18นะมาอย่างมาสิเอาล่ะโป๊ะ18นะมาอย่างมาสิน่าเนี่ยไหมเดี๋ยวเช็คภาษาเอาละท่านอยู่หน้าจอเอ๋ยทีนี้มีอะไรก็โอ้โหวันนี้คงจะมีคำถามเยอะนะฝั่งเฟซนะดูได้ยาวเลยนะเดี๋ยวใจเย็นลองเรามีถนนสองสายนะครับสาย YouTube ปุ๊บนี่นะไหนต่อ YouTubeเอาให้แน่ YouTube หายไปไหนแล้วทีนี้เอาละมั่งงานนี้มายังสดมาแล้วทีนี้ดูสิฟังเสียงโป๊ะหายไปไหนแล้วทีนี้เอาละมั่งงานนี้โป๊ะฟังเสียงฟังเสียงสดมาแล้วทีนี้ดูสิฟังเสียงสดโป๊ะหายไปไหนแล้วทีนี้เอาละว่างานนี้โป๊ะฟังเสียงฟังเสียงสดมาแล้วทีนี้เอาละใช่แล้วฟังเสียงลุงก็เช็คจากเสียงที่เนี่ยดูอยู่หน้าจอเหมือนท่านนั่นแหละท่านอยู่หน้าจอของท่านผมก็ดูอยู่หน้าจอของผมเหมือนกันโอเคนะเอาตะลัน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 ตะละลันต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 ันบ้านเรือนเคียงกันละแอบมองทุกวันเลยเชียวตอนนี้ผมขออนุญาตดูนะครับขออนุญาตดูนะท่านต้องอนุญาตนะผมจึงจะเห็นท่านถ้าท่านไม่อนุญาตลุงก็จนด้วยกล้าวเหมือนกันเอาล่ะลุงโอ้ยทักค่อยๆหน่อยก็ไม่ได้ครับคุณจันหนูมีอาการปวดหลังขอให้ลุงเอาไปทิ้งขยะใบให้หนูด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะนอนฟังค่ะอาจจะหลับเพราะมีหลายครั้งที่ฟังลุงแล้วหลับไปตื่นขึ้นมาทีไม่มีเสียงลุงอีกเลยแปลว่าตะแลนตะแลนสักทางนั้นจบคุณคะ
ถึงอย่างไรก็ยังไม่อยากตายค่ะขออยู่และเป็นประโยชน์ต่อชาวโลกนั่นแน่ก็มันก็คือกลัวเจ็บกลัวตายน่ะก็จึงไม่อยากจะตายลองแปลความหมายตรงนี้ก็เพราะมันกลัวเจ็บกลัวตายเป็นนัยยะนั่นนะจึงไม่อยากจะตายพอได้ไหมครับคำอย่างนี้ค่อยๆ คิดฮะค่อยๆ คิดหาความต่าง นะผมว่านะนะคุณคะถึงอย่างไรก็ยังไม่อยากจะตายค่ะขออยู่เป็นประโยชน์ต่อชาวโลกจริงไหมกะแมนอีหลีล่ะครับวิทยาศาสตร์การแพทย์ยิ่งเจริญแต่ทำไมผู้ป่วยยังเพิ่มขึ้นอันนี้ต้องไปถามเขาไปถามกระทรวงสาธารณสุขนู่นนะครับใช่ไหมเนาะไปถามนายแพทย์นางแพทย์นางสอแพทย์เอาตรงนั้นอย่าถามลุงไม่ได้หรอกครับโอเคนะถ้าหาว่าเขาตอบไม่ได้นะคุณครูแดงนะไปถามเขาแล้วเขาตอบไม่ได้เลิกถามเขาเรามาคุยกันตรงนี้หน้าจอเนี่ยมันทำความเข้าใจตรงนี้พอไม่ต้องไปเดือดร้อนถึงเขาใช่ไหมฮะใช่นะชัดเจนครับไม่ต้องเสียเวลาไปหาเขาไม่ต้องให้เขาเดือดร้อนเพราะเขาก็งานหนักหนาสาหัสอยู่แล้วแปลว่าลดภาระเขาใช่ไหมครับใช่นะเพราะนายแพทย์นางสาวแพทย์นายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์ประมาณมันจึงไม่หายขาดมันก็ติดเรื้อรังกันมาตลอดแมนบอสทีนี้ครับเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะไปหาเขาอีกไปทำไมนี่ใช่ไหมฮะคนไหนคิดได้มันก็จะดีคนไหนคิดไม่ได้ก็เที่ยวแล้วเที่ยวเขื่อไปหาเขาอยู่กันยังข้ามแหละมันเรื่องของเขาทีนี้ฮะเรามารู้จักตัวเราดูแลรักษาตัวเราเองเห็นไหมแล้วก็ลดภาระเขาความจริงเขาต้องขอบคุณเรานะเอาว่าถ้าคิดให้เป็นนะยกเว้นคนไม่คิดหรือคิดแบบเอาสีข้างถูต่อเงี้ยนะงี้ก็ไปไกลๆทั้งนั้นนะคิดแบบเอาสีข้างถูต่อมันเป็นยังไงก็ลองดูสิเอาสีข้างถูต่อมันจะเป็นยังไงแค่ไหมหรือใครจะว่าจังไหนนะครับโอ้โหคุณสารป้าเนี่ยถูกระบบนะอย่าลืมนะเรื่องของระบบใน YouTube เรานี่นะครับจำไว้นิดนึงครับเป็นธรรมชาติเป็นข้อตกลงกันนะครับว่ากรุณาให้เขาสังเกตนะครับเพราะว่า YouTube ก็จะถามฝั่งเราเป็นฝ่ายใช้ในแอปพลิเคชัน YouTube นะก็จะถามฝั่งเรามาว่ารายการของเราเนี่ยรายการของลุงงอกเนี่ยมันคืออะไรมันเพื่ออะไรนะครับฟังให้ดีนะครับผมก็แจ้งเข้าไปว่ารายการเนี่ยมันเพื่อการศึกษาพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตนะครับเพื่อพิชิตอาการเจ็บไข้ได้ป่วยให้หายไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาตินะครับนี่คือหลักนะครับเนื้อหาสาระจะพูดเฉพาะเรื่องราวของมนุษย์ใช่ไหมครับการเมืองไม่ยุ่งการมุ้งไม่เกี่ยวนะครับนะการเมืองไม่ยุ่งการมุ้งไม่เกี่ยวโอเคนะแล้วก็เป็นเรื่องอะไรก็ตามที่มันเป็นในลักษณะที่มันไปให้ร้ายอะไรใครเรื่องอะไรต่างๆจะไม่มีนะครับถ้ามีปุ๊บระบบ AI เนี่ยเขาจะตัดทันทีนะฮะขอได้โปรดรับทราบตามนี้นี่เป็นเงื่อนไขของทาง YouTube
ถามผู้ใช้อย่างเราอย่างเราก็เป็นยูเซอร์ใช่ไหมล่ะถามยูเซอร์ยูเซอร์อย่างลุงก็ต้องบอกเข้าไปว่าเมนหลักของรายการุณเป็นอย่างนี้นะถ้านอกเหนือจากนี้ปุ๊บ AI เขาตัดทันทีนะครับบอกให้ทราบไว้นะขอให้เข้าใจธรรมชาติตรงนี้ให้ได้เพราะฉะนั้นก็เพราะว่าพอเวลาผมเห็นเอ๊ะทำไมคุณสารป้าทำไมถึงถูกระบบเตะตัดขาเงี้ยลุงก็เลยไม่รู้จะว่าเนี่ยนะเปลี่ยนทัศนะใหม่ครับเปลี่ยนทัศนะใหม่เปลี่ยนแนวทางใหม่แต่ถามอะไรก็ถามตรงมาเงี้ยก็ให้ลุงตอบเนี่ยนี่มันจะเป็นแนวทางหรือว่าเป็นหลักของการใช้สื่อตรงนี้ระหว่างอะไรระหว่างลุงออกพีโอลิจี้นะครับหรือระหว่างศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพด้วยสิ่งแวดล้อมมันบอกแล้วกับ YouTube เรามีข้อตกลงกันนะครับจำหน่อยครับตรงนี้ทำอะไรที่ผิดข้อตกลงปุ๊บเขาจะ AI อ่ะก็ตั้งค่าไว้เรียบร้อยผิดปุ๊บแค่นิดหน่อยเองนะครับตอนนี้เขาเซนซิทีฟมากครับเรื่องนี้เซนซิทีฟมากนะครับแต่ก่อนก็ไม่ถึงขนาดนี้ตอนนี้แปลว่า AI มันทำงานได้อย่างละเอียดมากนะครับนิดเดียวก็จะพั่วไปเลยนั่นๆนะแจ้งเพื่อโปรดแทรกครับเรื่องพวกนี้ต้องเข้าใจธรรมชาติเขาด้วยนะครับเราจะเล่นเอาฝ่ายเดียวไม่ได้นะครับ ต้องการฝ่ายเดียวไม่ได้ต้องนึกถึงส่วนรวมนะครับภาษาที่พิมพ์มาเนี่ยครับถ้าเป็นลักษณะที่ให้ร้ายใครเนี่ย AI ก็จะแล้วก็นอกเหนือจากหลักการที่เราวางเอาไว้เนี่ยเขาตัดทันทีนะครับขอให้ทราบตามนี้นะแล้วก็จะเข้าใจตรงนั้นจะไปต่อได้อะไรก็ได้พวกเนี้ยนั่นดูคลิปหนึ่งคุณยาย92ปีทำขนมขายไม่ยอมรับเงินจากลูกๆอยากถามลุงว่าคนบุญเยอะอยู่ได้นานอายุยืนหรือคนบุญมากจึงอายุสั้นเอาในสิ่งงานนี้บุญเยอะกับบุญมากมันต่างตรงไหนวะเนี่ยลุงยังลุงบอกลุงจะอยู่อีกนานนะครับลองฟังใหม่ครับลำเลียงภาษานิดนึงใหม่นี่นะครับฟังให้ดีนะครับดูคลิปหนึ่งของคุณยาย92ปีอ๋อไปเจอคลิปทั่วๆไปเนาะคุณยายอายุ92ปีท่านผู้นี้ทำขนมขายไม่ยอมรับเงินทองจากลูกหลานเหลนหลนโอเคท่านไม่อยากจะให้ลูกหลานเดือดร้อนนะฮะท่านก็ประกอบอาชีพทำขนมขายมาเรื่อยมาอย่างเงี้ยใช่นะครับแล้วก็อยากถามลุงว่าคนบุญเยอะใช่ไหมประมาณนี้นะครับจึงมีอายุยืดยาวยืนนานถึง92ปีหรือคนบุญมากจึงอายุสั้นเอางั้นมันก็หักล้างกันเองยุงก็ไปต่อไม่ได้แบบนี้บุญมากอายุสั้นอายุยาวคนที่มีอายุยาวนาน92ปียังประกอบสมาชีพยังประกอบสมาชีพได้อยู่คือทำขนมขายคนประเภทนี้ใช่ไหมจะบอกว่ามีบุญมากประมาณเนี้ยถ้าถามลุงในหัวข้ออย่างนี้ลุงก็ต้องบอกว่าย ังไงต่อลุงก็ค้างเหมือนกันนะเนี่ยนั่นๆๆคำว่าบุญมากบุญน้อยจะวัดกันที่อายุใช่ไหมทีนี้มันต้องมาตรงนี้ทีนี้วัดกันที่อายุใช่ไหมคำว่าบุญมากบุญน้อยเราเอาตัวบุญมากบุญน้อยมาวัดกันด้วยวิธีนี้ดีไหมเป็นคำถามหลุดดีไหมสิ่งนั้นคือเอาล่ะถ้าใครก็ตามที่ไม่ป่วยแถมยังมีอายุยืดยาวยืนนานแล้วก็ยังมีเรี่ยวแรงแข็งขันประกอบสมาชีพชอบกรณีอย่างนี้
ลุงก็บอกว่าเป็นผู้ที่มีบุญมากแน่ๆบุญมากแน่ๆมนุษย์พันนี้มีบุญมากแน่นอนมนุษย์พันนี้โอเคนะเอาล่ะทีนี้รอวันที่จะไปเวิร์นแต่ถ้าหากว่าจะตายทีเนี้ยตอนนี้ทำอะไรไม่ได้แล้วล้มหมอนนอนเสือแล้วถ้าหากว่าด้วยความเจ็บปวดรวดร้าวทุกทรมานอย่างยิ่งร้องโอ้ยโอ้ยนั่งก็โอ้ยลุกก็โอ้ยบิดตัวก็โอ้ยอย่างนั้นจะเรียกว่าบุญมากไม่ได้เลยครับแปลว่าเทียบอายุไม่ได้ที่บอกว่าบุญมากอย่างลุงเมื่อกี้บอกว่าอายุก็ยืนยาวไม่ป่วยไม่เจ็บไข้ได้ป่วยประกอบชีวิตได้ปกติดูประหนึ่งว่ามีบุญมากนะมากมายมหาศาลเพราะมีอายุเยอะๆแต่เวลาจะตายเนี่ยเจ็บปวดรวดร้าวสารพัดเลยอย่างนี้จะเรื่องอายุที่ผ่านมาใช้ไม่ได้เลยครับงั้นรอที่วันจะตายถ้าหากว่าไปอย่างสงบเงียบเลยโอ้โหเฮ้ยไม่กระตุกกระติกเลยครับล้มหมอนหนึ่งเสือได้ภายใน7วันไปแล้วไม่ทุกข์ทรมานเลยหรือล้มหมอนหนึ่งเสือได้ภายใน5วันไปแล้วไม่ให้ใครเดือดร้อนเลยหรือล้มหมอนหนึ่งเสือเพียงข้ามคืนไปแล้วโอ้โหโคตรบุญมากเลยแบบเนี้ยไม่ทรมานเลยนะไม่กินอาหารทางจมูกเลยนะไม่ต้องเอาเครื่องมาปั๊มช่วยหายจงหายใจไม่ต้องเลยนะครับผมเลยสรุปว่าอายุมากด้วยทำงานในทุกวันด้วยโอเคไหมวันสุดท้ายเสียซะว่านอนไปเดี๋ยวนี้นะตื่นขึ้นมาพรุ่งนี้เช้าไม่ตื่นเลยไปเลยโอ้โหโคตรมีความสุขจริงๆครับขอให้เป็นเช่นนั้นเนาะแม่ขอให้เป็นเช่นภาวนาไว้ครับผมถึงบอกว่าเป็นชาติสุดท้ายได้เลยครับแบบนั้นนะโอเคนะภาวนาไว้ขอเป็นชาติสุดท้ายกันแล้วกันในรูปแบบที่ลุงเล่าให้ฟังคำว่าบุญมากแล้วก็บุญน้อยตอบแค่นี้ก็น่าจะพอครับน้องนี่คิดต่อเองครับเพราะว่าหากว่าจะมีอีกช็อตนึงเข้ามาเดี๋ยวมันก็จะคานกันแปลว่ารู้ด้านเดียวก็พอไอ้บุญมากเนี่ยนะบุญมากรู้ด้านเดียวก็พอเพราะสุดท้ายก็คือไปแบบสมมติที่สุดนั่นคือบุญมากที่สุดแล้วล่ะแล้วก็เชื่อมั่นว่าเป็นชาติสุดท้ายด้วยซ้ำไปนะจบเนาะภาวนาไว้ครับพี่บ้านเราทีวีก็หวังอย่างยิ่งที่จะให้ท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพได้เป็นชาติสุดท้ายกันนะครับแน่นอนต้องเข้าใจตัวเองให้มากนะครับถ้าหากว่าตราบใดที่ไม่เข้าใจตัวเองไม่มีทางเป็นชาติสุดท้ายได้เลยครับนะบอกให้ทราบไว้นะครับต้องรู้ตัวเองเข้าใจตัวเองเห็นตัวเองจนหมดตัวตนของตัวเองจึงจะเป็นชาติสุดท้ายได้สมบูรณ์แล้วก็บริบูรณ์นะจ๊ะนะจ๊ะก็เรียกว่าแอบโซลูทนะแอบโซลูทนั่นๆประมาณนั้นนะครับนั่นโอเคมีอื่นอีกบ่ฝั่ง YouTube มีใครถามอีกบ่เชิญครับนั่นคุณสรป้าฮะที่ผ่านๆมาระบบลบไปแล้วนะครับลองถามมาใหม่ดูสิครับว่ามีอะไรที่จะต่อเติมวันนี้ครับเชิญครับเปลี่ยนภาษาใหม่ดูสิอย่าเป็นภาษาล้อเล่นนะถ้าภาษาล้อเล่นมันล้อกันมาล้อกันมาในอะไรในบรรยากาศเดียวกันเนี่ยตรงเนี้ยระบบเขา AI เขาจะจัดการนะครับบอกให้ทราบไว้ถ้าล้อไปล้อมาเนี่ยนี่ตามที่ดูเนี่ยใส่เข้ามาแบบยิงนกเลยเนี่ยตึงเนื้อแต่ละข้อยังไม่ได้มีคำตอบเลยก็ใส่เข้ามาต่อเนี่ยนะลักษณะเงี้ย AI เขาจะเริ่มสงสัยพวกนี้นะครับนะฮะ AI นี่ก็แปลกมันก็แน่จริงเว้ยทุกวันนี้ระบบ AI มันนะทั้งอะไรทั้งมันคุณสิริอย่างเงี้ยนะถามตอบได้สบายๆเลยวันนี้นั่งถามคุณสิริ
หรือว่าอะไรนะก็บอกเขาถามพ่อว่าคุณคือใครถาม AI นะเขาบอกว่าเชื้อสายอินเทอร์เน็ตนว่างั้นถามเขาว่าคุณรู้จักผมถามเขาไปในเครื่องเขานะคุณรู้จักผมดีเพียงใดมันขึ้นไหมรู้เลยครับลุงออกเลยครับโอ้โคตรแน่เลยเว้ยเออแล้วก็มีคลิปต่างๆโชว์ให้เห็นเลยโอ้โหเจอ AI ตบหน้าแล้ววันนี้มันแน่จริงๆเพราะฉะนั้นอย่าล้อเล่นกับ AI นะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพอย่าล้อเล่นนะครับพฤติกรรมกิจกรรมใดๆก็ตามทีที่ผ่านหน้าจอทุกวันนี้ชอบจากมนุษย์ไปกินนู่นกินนี่ก็ใหญ่ใช่ไหมก็รู้โอ้ยให้เขารู้ไปทำแมวทำไมจะกินอะไรจะรู้นะผมนี่ไม่เคยเลยเด็ดขาดโอเคไหมมันเพื่ออะไรจะรู้นะโอ้มันโอทงนั้นเหรอโอ้ยพอลุงไม่เคยใช้พวกนี้นะครับนั่นมันมีอยู่แค่นี้เหรอมนุษย์ไปอวดอะไรกันอย่างเงี้ยเอออวดการกินเหรออวดการอยู่เหรออวดการนอนเหรอเออหยอดการไปโอ้ยอวดภูมิปัญญาดีกว่าเออถ้าจะอวดนะแต่ส่วนมากแล้วคนที่มีภูมิปัญญาเขาก็มักจะไม่อวดเขาจะคมในฝักเสมอนะครับภูมิปัญญาจริงๆนะครับของแท้ๆก็จะคมในฝักเสมอนะครับจำด้วยเขาจะไม่อวดนะฮะนะบอกให้ทราบไว้นะครับนะ เอาไม่ว่ากันหรือว่าอยากจะให้คนเขารู้ ก็ดีก็ลักษณะหนึ่งก็แล้วกันนะก็ตามใจไม่มีปัญหาคนนี้ครับแต่สำหรับลุงไม่เลยนะคะสำหรับลุงไม่เลยสำหรับลุงนี่อยากแต่จะให้ผู้คนได้รู้ตัวเองเข้าใจตัวเองหลายๆเรื่องทุกๆเรื่องจนกระทั่งสามารถรักษาตัวเองได้นี่ลุงต้องการตรงนี้สุดนะครับรักษาตัวเองให้ได้นะครับโดยหลักเกณฑ์ธรรมชาติเช่นใช้อากาศเป็นยาน้ำเป็นยาความคิดก็เป็นยาได้นะครับลุงเป็นคนที่พูดว่าโรคทุกโรคเกิดจากความคิดเอาละสิงานนี้โรคทุกโรคเกิดจากความคิดทีเนี้ยอ้าวไม่เปลี่ยนคำพูดด้วยครับพูดมาเกินกว่า20ปีด้วยครับเนี่ยขำมากเลยครับคุณลุงออกชอบทะเลาะกับ AI เอาจริงนะเวลาโต้ต่อไปเฮ้ยมันรู้ได้ไงมันโอ้ตายถ้าบอกว่าถ้าถามยันนะก็บอกอะไรนะโอ้โหมันสวนมาหนักเหมือนกันนะรู้ไหมถ้าเราถามยัดถามเยียดนะฮะแล้วดีมันขึ้นไม่ขึ้นมึงนะรู้ไหมเอาจริงๆไม่พูดเล่นนะเอาแล้วมึงจะรู้ไปทำหาอะไรวะเนี่ยนั่นไม่จบประมาณนั้นนะครับมันจะสวนเราถึงขนาดนั้นจะได้ AI พี่เอ๋ยปัดโทโอเคแล้วก็ยอมรับว่านั่นก็คือนี่แหละคือที่บอกวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับเขาถึงขนาดนั้นนะพอได้ไหมครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องบอกว่าอีกหน่อยนึงนะครับว่าลุงเป็นคนที่พูดว่าโรคทุกโรคเกิดจากความคิดฟังทีนี้ครับซึ่งมันเป็นความคิดของเขาที่ว่านี้คือ1อะไรที่ชาวโลกพูดว่านักวิทยาศาสตร์สาขาอะไรสาขาชีวะนั่นแหละ
ขาก็คือคนกลุ่มนั้นนะครับโรคทุรกเกิดจากความคิดของเขาที่เขามาตั้งชื่อแม้แต่ไวรัสโคโรนานี่ก็ใช่ครับเขาทั้งนั้นน่ะตั้งชื่อขึ้นมาก็เรียกสายเข้ามาจริงหรือเปล่าพี่นะถ้าใครบอกว่าจริงขอให้สรุปว่าวิธีการปรับแก้นะเขาคือเขาเราคือเราไว้ก่อนเราไม่ใช่เขาเขาไม่ใช่เราถ้าเราเชื่อเขาหมดเราโง่ทันทีเพราะฉะนั้นเขาพูดมาใช้สองหางเพราะเรามีสองหูได้ยินใช้หมายเลขสองหางทันทีเห็นเหมือนกันใช้สองตาหางหันในสิ่งที่เขาว่าพอไหวไหมครับแล้วก็แค่หนึ่งปากจะพูดหรือไม่พูดไม่พูดดีที่สุดอย่างลุงไม่ค่อยพูดดีที่สุดโอเคนะAI เรื่องของ AI นะครับ ก็ยอมรับว่ามันแน่นะแน่จริงแล้วต่อไปมันจะเก็บไอ้พวกนี้นะทีละน้อยสองน้อยคำที่เราใช้กันผ่านจอนี่ครับทำไม่ดีคำไม่สุภาพอะไรต่างๆนั่นเนี่ยพวกนี้นะมันจะเป็นการที่จะบันทึกไว้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นใครพูดก็ตามในโลกใบนี้เอากลุ่มภาษาไทยก็แล้วกันเห็นไหมครับคนพูดภาษาไทยมีทั้งสุภาพและไม่สุภาพไม่สุภาพที่ใส่เข้าไปที่พิมพ์ไปตรงนี้เยอะมากคำไม่สุภาพเนี่ยให้ร้ายกันด่าทอกันไปมาเนี่ยครับพวกนี้มันจะเก็บหมดงั้นถ้าหากว่าเราเป็นคนที่ไม่สุภาพด้วยทีนี้ครับมันก็อยู่ในกลุ่มนั้นเสร็จสรรพนะถ้าหากว่าเราใช้คำสุภาพซะแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ที่มันเป็นมาตรฐานของมนุษย์หน่อยซะเขาก็ไม่เล่นอะไรกับเราแล้วครับตลอดAI จริงๆนะบางทีลุงถามไปย้อนไปนะคุณรู้ไหมว่าฉันคือใครโอ้โหคำสวนกลับเคยได้ครับขออนุญาตทีเถอะครับถ้ามันพูดคำไม่สุภาพได้มันจะบอกว่ากูจะรู้ได้ไงว่ามึงคือใครอะ AI เนี่ยครับถามไปเสียคุณรู้ไหมว่าผมคือใครเนี่ยถ้ามันตอบภาษาได้มันจะไปตอบว่ากูจะไปรู้ได้ไงว่ามึงคือใครเข้าใจไหมครับแต่โอเคเราถามเข้าไปอย่างนี้ปุ๊บเขาจะขึ้นมาให้เลยนะครับว่าลุงก็ออกขึ้นมาจอทันทีเลยแต่ว่าขอโทษครับขอทราบนู่นนี่นั่นหน่อยเราปล่อยคำสุภาพนะครับว่าลุงออกคือใครขึ้นมาทันทีครับในจอเนี่ยโอ้โหโคตรแน่เลยก็ยอมรับมันครับนะ คุณสภาพร สงสัยเรื่อง AI ไอ้ลุงคมไม่สามารถให้รายละเอียดได้หรอกครับเพราะมันเป็นเทคนิคชั้นสูงก็แล้วกันเอาแต่เพียงว่าการใช้สื่อทางด้านนี้นะฮะต่อไปถ้าจะพิมพ์แต่คำสุภาพอย่าให้ร้ายใครนะจำด้วยครับแล้วมันจะบอกกำพืชตัวเองหมดครับแล้วต่อไปข้างหน้าวางหน้ามันจะบันทึกไว้หมดมันจะไปเสียศูนย์ตรงไหนไหมครับมันจะไปเสียศูนย์ตรงวันหนึ่งข้างหน้าสมมติว่าไปสมัครงานข้างหน้าไปสมัครงานนะครับมนุษย์อยู่คนเดียวไม่ได้นะไปสมัครงานอะไรก็ตามทีหรือว่าจะทำกิจกรรมร่วมกันก็ได้สักอย่างหนึ่งเขาถาม AI เนี่ยทันทีเลยคนชื่อนี้สมควรที่จะคบด้วยไหมจบเลยทันทีนะให้ดูไว้ก็ไม่ต้องไปนั่งถามก็กดปุ่มหนึ่งเช่นไปสอบสัมภาษณ์อยู่เขาก็รู้จากชื่อคุณเนี่ยคุณใช้โทรศัพท์ใช้พวกนี้เล่นมันกดปุ๊บเดียวคุณ
เขากดเนี่ยเราจะไม่รู้แรงเขากดเรื่องอะไรกดแป๊บเดียวแป๊บเดียวจริงๆอ้าวนาทีเดียวรู้ทันทีว่าคนที่นั่งอยู่ต่อหน้ามันบอกชื่อเสร็จสรรพครบได้ไหมแค่นี้เองครับป้อนเข้าไปครับว่าครบได้ไหมนั่นเองครับเขาจะบอกทันทีครบได้สบายมากนี่ไม่ได้บอกเปอร์เซ็นต์ซ้ำไปนะครับแล้วก็ครบไม่ได้แค่นี้เขาก็เลิกคุยกับเราแล้วไปสอบสัมภาษณ์รู้ทันทีเลยนั้นต้องระวังนะพี่ป้าน้าเอ๋ยบอกลูกสอนหลานเอาไว้ครับผมนะเพราะฉะนั้นคุณสุภาพรที่บอกว่าอยากจะเข้าใจไม่ต้องเข้าใจระวังตัวเราเองว่าอย่าไปพิมพ์ให้ร้ายใครอย่าไปใช้ภาษาที่ไม่สุภาพอยากจะรู้ก็ถามไปตามเนื้อหาว่ารายการของคนนี้เขามีมุ่งเรื่องอะไรให้อยู่ในกรอบนั้นครับถ้านอกเรื่องปุ๊บไม่ได้เลยนะครับเห็นไหมครับนี่ขออนุญาตแจ้งให้ชัดเจนฐานะอยู่บ้านหลังเดียวกันระวังอยู่แค่นี้ก็พอนะครับแล้วจะไม่มีเรียกขอในทางที่ไม่ดีนะครับยิ่งเด็กๆลูกหลานนี่แหละครับต่อไปจะลำบากนะให้รู้จะลำบากนะครับดีไม่ดีจะซื้อขายของเนี่ยครับขายของผ่านอะไรผ่านจอก็แล้วกันฟังกันดีนะฮะถึงขนาดว่าจะซื้อของนายกเนี่ยครับก็นายกประกาศขายของเหยิงๆอยู่ใช่ไหมครับมันต้องมีชื่อจริงนามสกุลจริงเลยว่าไป ID card ID เขาจะถามเลยแล้วว่าคนที่เราจะซื้อของคนเนี้ยมันสมควรซื้อไหมถามผ่าน AI ได้ให้รู้ไว้นะครับแล้วไอ้มันตอบว่าไม่สมควรซื้อจบเลยขายของไม่ได้เลยครับต่อไปนี้พวกขายของออนไลน์ระวังให้ดีนะลุงเตือนจริงๆนะเอาตะโกนเตือนด้วยที่เราอธิบายเนี่ยตะโกนด้วยอีกอย่างพวกชอบถอดผ้าเสื้อผ้าแก้ผ้าเนี่ยทำนั่นระวังให้ดีๆจะขายของก็เป็นสุภาพถอดทำไมเสื้อผ้าอภรรท์เนี่ยเพราะมันบอกหมดบอกไปถึงรูปร่างหมดได้ด้วยนะเอาเพราะหน้าจอมันสกิมันสแกนหมดนะหน้าจอเนี่ยหน้าจอเดี๋ยวนี้เอามันบอกรูปร่างหน้าตาหมดเลยไปถ่ายโป๊ที่ตรงไหนมันบอกหมดนะพี่ก็มือถือไปถ่ายเปลือยปลายที่ไหนชอบจังอ่ะเพศแม่เลยชอบจังไม่รู้จะโชว์อะไรโอ้จะโชว์ไปทำไมโอ้ยจะรู้นะนี่นะฮะสุดท้ายขายของผ่านออนไลน์จะขายไม่ได้เขาจะไม่ซื้อของกับคนที่ไม่สุภาพเรียบร้อยเงี้ยเมื่อขายของไม่ได้ขายอะไรต่อจะขายอะไรต่อที่จะอยู่ได้โลกไปเนี่ยเอามันมีการแลกเปลี่ยนซื้อขายกันอยู่นะเอาทำงานก็ถือว่าเป็นการซื้อขายแรงงานเอาเปล่านี่ที่บอกว่าสมัครงานไม่ได้เขาจะไม่รับเนี่ยก็ทำนองเดียวกันแหละพี่งั้นบอกลูกสอนหลานให้ได้ดีๆนะครับอย่าไปใส่คำที่ไม่สุภาพอย่าไปให้ร้ายใครอย่าไปด่าใครอย่าไปด่าเมียพ่อใครโดยการพิมพ์อะไรพวกนี้การพูดก็เหมือนกันนะครับนะนะมันบันทึกหมดจริงๆครับนะขอร้องเถอะครับถ้าอยากจะเป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์นะครับในการอยู่อย่างสันติและคราวต่อไปมันก็ต้องอยู่ด้วยกันเป็นหมู่คณะเหล่านี้เป็นต้นนะครับฝากด้วยความเป็นห่วงกันทุกชีวิตที่อยู่หน้าจอขณะนี้โอ้โหทุกชีวิตใช้คำนี้ก็พอแล้วมั้งโอเคนะเอาละต่อมานี้ก็เป็นของใครต่อนะครับโอ้โอ้คุณสิริกันดาการขอคำอวยพรเช่นพรปีใหม่อยากมีสุขภาพแข็งแรงแท้ที่จริงแล้วเราต้องทำเองจึงจะได้ใช่ไม่ใช่ไปขอไปร้องขอใช่ไหมคะแมนนี่หลีแมนนี่หลีครับขอพรปีใหม่ผมพูดอยู่โอ้ยไม่เคยเปลี่ยนคำพูดเลยครับชอบลุงขอพรหน่อยลุงไม่ใช่เป็นคนที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนแล้วพรที่ไหนจะมี
ลุงเลยบอกว่าพรที่ดีที่สุดคือความคิดของเจ้าเองนั่นเองครับถ้าเจ้าคิดไม่ดีแล้วพูดไม่ดีประจำวันให้โทษใครไปทั่วไปขอพรจากผู้ที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์ยังไงมันก็ไม่ได้ให้ดูไว้อีกครั้งหนึ่งครับพรที่ดีที่สุดคือความคิดและคำพูดของเราชีวิตจริงประจำวันวันหนึ่งวันหนึ่งเราคิดไม่ดีและพูดไม่ดีกับคนอื่นตลอดเวลามาเราจะไปขอพรจากผู้ที่เราเชื่อว่าเขาเป็นคนที่ดีมีความศักดิ์สิทธิ์นั่นขอให้ตายไงก็ไม่ได้ถึงแม้ว่าเขายอมรับทั่วเมืองว่าคนคนนั้นมีวาจาศักดิ์สิทธิ์มากมายมหาศาลเราไปขอให้ตายก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นกลับขั้วกลับข้างซะกลับมาใช้คำพูดว่าพรที่ดีที่สุดคือความคิดและคำพูดของเราคำถามมีว่าแล้วคนข้างบ้านใกล้ๆซ้ายขวาหน้าหลังเขาคิดไม่และพูดไม่ดีกับเราทุกวันทุกวันเนี่ยแล้วทำไงลุงความคิดของเขาไม่สามารถทำอะไรให้เราสึกหรอได้เลยเอ้าคำพูดของเขาก็ไม่สามารถทำอะไรให้เราสึกหรอได้เลยรับได้ไหมครับคำนี้เมื่อเป็นเช่นที่ว่านี้จะไปติดคำพูดของเขาไปทำไมแล้วเห็นไหมครับใช่ไหมฮะเอาคำพูดของเขามาเป็นสารณะให้เราทุกข์ไปทำไมแล้วจบงั้นหยุดที่เราไม่สามารถหยุดเขาได้แล้วก็หยุดที่เราหยุดฟังมันนะหยุดการได้ยินจากมันทำไงจะหยุดก็ปิดหูสิโยมปิดตาด้วยถ้าทำได้อย่าให้ภาพมันอย่าให้เสียงมันเข้าหูอย่าให้ภาพมันเข้าตาก็จะไปมองหน้ามันสิอะไรทำนองนั้นมันก็จะไม่เข้าหูเข้าตาเราเนี่ยเพราะนั้นต้องหยุดที่เราเริ่มที่เราหยุดที่เราเห็นไหมแค่นี้ประจำวันแล้วก็ไม่ให้ร้ายใครเนี่ยนี่คือพรประจำวันของเราก็คือความคิดของเรานั่นแหละพี่ไปสรุปก็คือพรที่ดีที่สุดคือความคิดของเราเองคุณโยมจบเนาะจบนะครับคุณมัทนารวมทั้งหลายท่านด้วยนะครับก็ฟังพร้อมกันเนี่ยครับต่อไปหนูหวังให้บทความที่ยาวเหยียดนี้ผ่านการขยายความของคุณลุงหากปู่ตาย่ายายจะได้ตื่นเต้นก่อนหลับก่อนนอนรากฐานของจักรวาลถูกสร้างขึ้นมาจากชิ้นส่วนเล็กๆของพลังงานที่ไม่ใช่ทั้งคลื่นหรืออนุภาคโอ้โหแน่เว้ยแค่ผมอ่านแค่นี้นะคุณสิริกานดาผมยังไม่ต่ออะไรมากมายนะครับผมบอกให้คำว่าแน่เลยมันมาตรงกับอะไรมาวันนี้พวกเราชาวคณะอยู่1 2 3 4 4ชีวิตคุยกันเรื่องพวกนี้ครับกระดานลบไปอย่างนี้ลบไปแล้วนะจะต้องถึงจุดสุดท้าย โอเคอันนี้เรื่องของลุงกับคณะทำงานนะครับมาถึงทางด้านคุณสิริกันดาต่อนะครับฟังใหม่ครับมันขึ้นต้นภาษาเนี่ยมันจะบอกให้รู้เป็นในไหนตามให้ดีนะครับท่านอยู่หน้าจอผมจะพยายามแปลคำของคุณสิริกันดาปรับคำแปลคำปรับคำแปลคำนะครับดูซิเนื้อหาจะไปยังไงบ้างเพราะผมดูแล้วเลยยาวเหยียดนะครับ หนูหวังให้บทความที่ยาวเหยียดนี้ผ่านการขยายความของลุง
หากปู่ตาย่ายายจะได้ตื่นเต้นก่อนหลับก่อนนอนแปลว่าท่านอยู่หน้าจอทุกเพศทุกวัยหมายความนั้นเป็นห่วงสวสวเผื่อสวฟังอยู่หน้าจอลุงขนาดนี้นะครับรากฐานของจักรวาลถูกสร้างขึ้นมาจากชิ้นส่วนเล็กๆของพลังงานที่ไม่ใช่คลื่นแล้วก็ไม่ใช่อนุภาคด้วยถ้าใช้ภาษาคำว่าชิ้นส่วนนะครับชิ้นส่วนความหมายภาษานะชิ้นส่วนเท่ากับปลายเล็บคำว่าชิ้นส่วนมันยังใหญ่กว่าคำว่าอนุภาคยังใหญ่กว่าคำว่าเล็กๆคำว่าชิ้นส่วนมันใหญ่กว่าคำว่าอนุภาคนะมันใหญ่กว่าคำว่าพลังงานนะคำว่าชิ้นส่วนโอเคอีกครั้งหนึ่งครับรากฐานของจักรวาลถูกสร้างขึ้นมาจากชิ้นส่วนเนี่ยเล็กของพลังงานต้องเอาคำว่าชิ้นส่วนเนี่ยหลังพลังงานไว้หลังพลังงานถ้าที่ถูกต้องนะครับรากฐานของจักรวาลถูกสร้างขึ้นมาจากพลังงานโอเคไหมแล้วก็เป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วจึงมาเป็นชิ้นส่วนเล็กๆประมาณนี้ครับนะที่จะถูกต้องนะครับเป็นพลังงานเป็นพลังงานแล้วก็มาเป็นจริงๆคลื่นกับพลังงานก็อันเดียวกันอย่างเงี้ยเห็นไหมครับอันน่ะพลังงานไม่บริสุทธิ์ก็แล้วกันที่มันถูกต้องที่สุดคำพูดต่อไปนี้นะครับลุงบอกว่าถูกต้องที่สุดนะครับฟังใหม่นะรากฐานของจักรวาลโอ้โหมันกว้างใหญ่ไพศาลจักรวาลก็เรียกว่ามูลฐานก็ว่าได้รากฐานมูลฐานก็ได้ปฐมก็ได้ภาษานะคือตัวเริ่มต้นปฐมบทคือจุดเริ่มต้นอันแรกอนุธาตุแรกโอเคมั้ยอนุธาตุแรกที่หนึ่งเดียวที่ว่านะอนุธาตุที่หนึ่งไปแล้วกันนะโอเคไหมอนุธาตุที่หนึ่งไปแล้วกันนะพูดถึงสิ่งเดียวเล็กๆอันเดียวมันไม่ได้จะวางไงแค่ว่าอนุเนาะใช่ภาษาน่าจะเป็นเล็กสุดก็เป็นน่าจะเป็นอนุธาตุถ้าภาษาพ่อคุณรามคำแหงนะใช้คำว่าอนุธาตุแหละหรือว่าจะเล็กกว่าอนุธาตุมันเป็นอะไรล่ะเนี่ยเอานะรากฐานของจักรวาลถูกสร้างขึ้นมาจากชิ้นส่วนเล็กๆที่ถูกต้องก็คือถูกต้องนะถูกต้องตามในของในยะของลุงนะเออมันก็น่าจะไม่ถูกต้องกับในยะอีกหลายๆท่านหลายๆคนก็แล้วกันคนละในยะนะถ้าลุงบอกว่าถูกต้องของลุงนะฟังจักรวาลรากฐานของจักรวาลถูกสร้างขึ้นมาจากสิ่งของจากไม่มีอะไรเลยแปลว่าความว่างจากความว่างแปลว่าไม่มีอะไรเลยจนมาเป็นอนุธาตุแรกมันก็แปลได้ว่ามันมาจากพลังงานบริสุทธิ์มาเป็นอนุธาตุแรกคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นะถ้าเป็นพลังงานก็คือพลังงานไม่บริสุทธิ์ก็เลยมากลายมาเป็นเรื่องของคลื่นต่อเป็นอนุภาคต่ออะไรประมาณนี้แหละครับผมนี่ภาษาลุงนะเอาล่ะต่อไปครับการคำนวณในทางคณิตศาสตร์ใหม่แสดงให้เห็นว่าเส้นของพลังงานสามารถใช้อธิบายจักรวาลได้อย่างไรสสารคือส่วนหนึ่งที่ประกอบขึ้น
มันเป็นโครงสร้างจักรวาลแล้วอะไรคือสิ่งที่ประกอบขึ้นมาให้กลายเป็นสสารการพยายามให้กลายเป็นสสารนะครับใจเย็นใจเย็นโอ้ให้กลายเป็นสสารนะครับโอ้ผมถอยหลังไปเมื่อกี้กดเพิ่มเดี๋ยวนะจะให้กลายเป็นสสารนะครับโอเคถึงแล้ว ใจเย็นนะเนียนมากครับเนี่ยถือว่าเนียนมากนะครับเอาเดี๋ยวเพิ่งเลื่อนไปไหนเมื่อกี้ผมพูดแล้วนะมาจากความว่างไม่มีอะไรหรือว่าพลังงานก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์มาจากตัวนั้นนะพอเวลาอนุธาตุแรกปุ๊บเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทันทีไม่บริสุทธิ์ทันทีนะครับทีนี้ไม่เป็นไรบริสุทธิ์นะฮะสามารถใช้อธิบายนะฟังดิการคำนวณในทางคณิตศาสตร์ใหม่ๆใหม่เอียมล่าสุดกันแล้วกันนะทุกวันนี้เขาแสดงบทบาทนี้อยู่การคำนวณทางคณิตศาสตร์ใหม่ๆเอียมๆเลยเอาล่ะไม่เกิน1เดือนที่ผ่านมาก็แล้วกันนะตามข่าวสารที่ว่าไปนะเขาบอกว่าแสดงให้เห็นเส้นของพลังงานเส้นของพลังงานอันว่าพลังงานมีเส้นกันแล้วกันพลังงานมีเส้นกันแล้วกันนะเขาเห็นทางคณิตศาสตร์เขาเห็นจริงๆนะเอาโอเคนะเขาเห็นเส้นพลังงานสามารถใช้อธิบายจักรวาลได้อย่างไรแปลไว้คำถามนะครับสสารคือส่วนหนึ่งที่ประกอบขึ้นมาเป็นโครงสร้างจักรวาลแล้วอะไรคือสิ่งที่ประกอบขึ้นมาให้กลายเป็นสสารอะไรคือสิ่งที่ประกอบมาให้เป็นสารก็คือก็บอกแล้วกันบอกว่าคือพลังงานที่บริสุทธิ์นั่นนะครับคือต้นทางเลยจริงๆประกอบให้เกิดเป็นสสารที่ให้เกิดเป็นที่พลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ซะก่อนแล้วก็ต่อก่อตัวไปมาเป็นอนุภาคก่อตัวเป็นคลื่นเป็นอนุภาคแล้วเป็นสสารนะครับขึ้นมากลายเป็นสารแล้วตอนนี้นะการพยายามหาคำตอบในคำถามนี้เป็นอะไรที่ยุ่งยากมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักฟิสิกส์จากงานวิจัยล่าสุดก็เผยให้เห็นว่ามีแนวโน้มถึงความเป็นไปได้ที่เกี่ยวกับสสารใหม่ที่พวกเขาพบว่าสสารไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาจากทั้งอนุภาคและคลื่นซึ่งเป็นสิ่งที่ยึดถือกันมานานแต่มันควรเป็นอะไรที่พื้นฐานกว่านี้นั่นคือสสารถูกสร้างขึ้นมาจากชิ้นส่วนของพลังงานFragment of energy โอเคเขาจะเรียกว่า fragment กันแล้วกันแต่ลุงบอกว่าพลังงานบริสุทธิ์นะครับนี่ภาษาลุงไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนตรงนี้นะก็เชื่อว่าน่าจะเป็นสิ่งเดียวกันภาษาเขาคำว่าอะไร fragmentsfragment of energy ถ้าหากว่าลุงจะมาใส่ตัวนี้แทนนะก็คือพลังงานบริสุทธิ์นี่ก็คือ energy นี่เองนะครับเอาเป็นว่า2คำนี้จะตรงกับภาษาลุงแหละตรงกันแล้วกันต่างกันที่ภาษาแต่ความเข้าใจน่าจะอันเดียวกันแต่ความเข้าถึงคงจะเป็นคนละมิติทีเดียวครับเข้าถึงก็เข้าใจคนละเรื่องนะเข้าใจเนี่ยโอ้โหมันจ่อเข้าถึงแล้วนะรู้เข้าใจแล้วเข้าถึงไงนะถ้าพูดถึงเรื่องเข้าถึงก็อีกเรื่องนึงเรื่องเข้าใจตรงกันแล้วว่าคือสิ่งเดียวกัน
ระหว่างแฟรงค์เมนออฟเอนเนอร์จีกับพิวเอนเนอร์จีที่ลุงพูดเสมอโอเคนะครับจบไปตรงนั้นทีนี้กลับมาถึงชาวกรีกโบราณเชื่อว่ากรีกโบราณ 4-5,000 ปีคำว่ากรีกโบราณนี่นับเลยฮะ 4-5,000 ปี 5,000 ปีที่ผ่านมาก็แล้วกันนะในยุคของเพนโตอริสโตเติลที่อ้างถึงบ่อยๆนะครับก็ยุคนั้นแหละนะกรีกโบราณเชื่อว่าสิ่งที่ก่อให้เกิดเป็นรูปธรรมนั้นคือนั้นมีอยู่5อย่างโดยเรียงจากล่างขึ้นบนอ๋อเรียงจากล่างขึ้นบนอ้าวถ้าบอกว่าฝั่งนี้คือล่างฝั่งนี้คือบนใช่ไหมเรียงก็คือลูกศรขึ้นใช่ไหมฮะเรียงจากล่างขึ้นบนตัวนี้คืออ้าวเรียงจากล่างขึ้นบนนะหนึ่งหนึ่งหนึ่งได้แก่ดินเห็นไหมครับมาแล้วดินขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกหนึ่งดินขึ้นไปอีกจากล่างขึ้นบนน้ำนึกแล้วเป็นน้ำน้ำน้ำขึ้นไปอีกลมลมเนี่ยลุงขอใส่เป็นอากาศก็แล้วกันนะอากาศนะไฟเอาเรื่องอันนี้ไฟปุ๊บไฟไฟลุงใส่มาความร้อนกันแล้วกันความร้อนใส่คำว่าความร้อนไปเลยคำว่าไฟนะครับอ้าวและอีเธอร์อ้าวอีเธอร์มาแล้วตรงอีเธอร์นี้ใส่คำว่าจุดกันแล้วกันนะเป็นอย่างนี้จะดีกว่าคล้ายๆมันนอกเหนืออย่างนี้เลยก่อนนะอีเธอร์เอาตรงกันแล้ว A E T H E R นะฮะก็คือ Archeter ลบ A ซะเลยซะนะก็คือสสารอย่างหนึ่งที่มองไม่เห็นใช่อีเธอร์จะมองไม่เห็นจะเห็นได้ก็ต่อเมื่อตาทิพย์อีเธอร์เนี่ยจะเห็นได้ก็ต้องเมื่อตาทิพย์เท่านั้นจะเห็นได้ครับว่าอีเธอร์นะครับถ้าไม่มีตาเป็นทิพย์ไม่มีทางเห็นได้เด็ดขาดนะครับคำว่าตาทิพย์มีในคำสอนของพระพุทธศาสนานะจำด้วยครับคำว่าตาทิพย์ตรงนี้สำคัญที่สุดนะฮะก็คือสสารอย่างหนึ่งที่มองไม่เห็นเอาว่าจะบอกว่าเป็นสสารไม่ได้คำนี้นะเพราะสสารมันต้องมองเห็นจับต้องได้โอเคไหมครับมองเห็นอากาศเป็นสสารสามารถมองเห็นได้นะครับมันต้องเลยอากาศจึงจะมองไม่เห็นก็คืออวกาศนั่นนะครับโอเคไหมคือตัวนั้นภาษาคืออวกาศนะครับสำหรับลุงนะสสารหนึ่งที่มองเขาบอกว่าอีเธอร์คือสสารอย่างหนึ่งเอาคำว่าสสารใส่นี่ผิดทันทีครับเพราะว่าสสารคือดินน้ำอากาศเห็นไหมความร้อนเนี่ยยังเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นะครับอย่างเช่นดวงอาทิตย์เนี่ยนะความร้อนดวงอาทิตย์เห็นไหมครับคือไฟนั่นนะครับเป็นพลังงานไม่บริสุทธิ์แต่บริสุทธิ์มันอยู่ในดวงอาทิตย์ชั้นหนึ่งนะเพราะนั้นในดวงอาทิตย์นั่นนะจะว่าไปนี่ว่าไปทำไมมีถ้าเป็นลุงนะฮะตรงกับคำว่าอีเธอร์นั่นนะตรงกันแหละถ้าลุงอธิบายในส่วนของลุงนะไม่เป็นไรฟังเข้าไปเรื่อยก็คือสสารอย่างหนึ่งที่มองไม่เห็นอีเธอร์คือสสารอย่างหนึ่งคำว่าสสารนี่ผิดไปแล้วครับเพราะมันต้องเล็กกว่าสสารนะครับ ลุงบอกว่าคือพิวเนจี้นี่เองครับอีเธอร์นี่คือพิวเนจี้นะครับคือพลังงานที่บริสุทธิ์จำหน่อยก็ดีฮะภาษาสองคำนี้จะมารวมกันจะมาผูกกันนะครับอีเธอร์นะครับลุงเขียนไว้ตั้งนานแล้วพวกนี้ก็คือสสารอย่างหนึ่งที่มองไม่เห็นที่เดิมเต็มท้องฟ้าแล้วทำให้ดวงดาวต่างๆเคลื่อนที่ได้เมื่อมองจากโลกเต็มท้องฟ้า
คำว่าท้องฟ้าตรงนี้นะฮะไม่ใช่อยู่ในชั้นบรรยากาศโลกนะต้องเข้าใจไม่ใช่ในชั้นบรรยากาศโลกนะคำว่าท้องฟ้าที่ว่านี้มันต้องเกินชั้นบรรยากาศโลกเรียกว่าอวกาศท้องฟ้านี่คืออวกาศเต็มอยู่ในท้องฟ้าคำว่าท้องฟ้านี่หมายความถึงอวกาศเลยครับนะโอเคนะอวกาศนี่คือพลังงานที่บริสุทธิ์นะครับพลังงานบริสุทธิ์ลุงตีค่าเท่ากับอีเทอร์ล่ะอันเดียวกันส่วนลุงนะเคลื่อนที่ได้เหมือนมองจากโลกสิ่งเหล่านี้คือองค์ประกอบพื้นฐานแรกสุดที่สร้างโลกของเราขึ้นมาและที่สำคัญคือแนวคิดนี้อยู่คู่กับประวัติศาสตร์ความคิดของมนุษย์มานานกว่า 2,000 ปีนะละ2,000 ปีนะกลับมาเมื่อประมาณ300ปีก่อน3ปีที่ผ่านมานี่เองไอแซคเซอร์ไอแซคนิวตันเคยเสนอแนวคิดนี้ว่าสสารที่ดำรงอยู่ทั้งหมดกำเนิดขึ้นมาจากจุดเล็กๆที่เรียกว่าอนุภาคถ้าของลุงนะจุดเล็กๆคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นี่ถ้าภาษาลุงนะจุดเดียวจุดแรกที่บอกว่าอนุธาที่ลุงบอกว่าอนุธาตุนะครับคือจุดเล็กจุดเดียวเรียกมันว่าพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นะครับส่วนทางด้านไอน์สไตน์นิวตันเขาบอกว่าเป็นอนุภาคนะครับและย้อนกลับไปเมื่อ150ปีที่ผ่านมาแปลว่าหลังจากนิวตันพูดไว้เมื่อ300ปีมาแล้วเนาะโอเคนะเอาละหมายเรื่อยถ้าย้อนไปทีก็150ปีที่ผ่านมานะครับเจมส์คลาร์กแม็กเวลล์แม็กเวลล์มาแล้วแม็กเวลล์มานะแม็กเวลล์ได้นำเสนอแนวคิดใหม่เกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเอาละสิมาเป็นคลื่นแม็กเวลล์มีแม็กเวลกับแม็กพลังนะฮะได้นะนักวิทยาศาสตร์ที่ผมชื่นชอบอยู่นะไอน์สไตน์นี้ไปไกลเลยไม่เข้าข่ายลุงเลยให้รู้ไว้สำหรับลุงในหัวใจนะก็มีนิวตันนะแล้วก็มีเออร์เนสต์ รัตเทอร์ฟอร์ดนะครับแล้วก็มีแม็กพลังแล้วก็แม็กเวลฮะไอสไตน์ไม่ติดฝุ่นเลยสำหรับลุงนะให้รู้ไว้นะครับนะจะบอกให้ทราบนะโอเคมี 4-5 ท่านที่ว่าโอเคนิวตันแม็กเวลล์แม็กพลังค์แล้วก็เออร์เนสต์ รัตเทอร์ฟอร์ดนอกนั้นก็ไม่เข้าข่ายนะไม่เข้าข่ายก็อย่างอื่นไปก็แล้วกันนะสรุปมี4ท่านก็แล้วกันโอเคนะเอาเป็นว่าแม็กเวลได้นำเสนอแนวคิดใหม่เกี่ยวกับเรื่องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเมื่อ150ปีที่ผ่านมาเลยครับซึ่งส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นเช่นสนามแม่เหล็กกระแสไฟฟ้าและแสงทั้ง2สิ่งนี้ได้เปลี่ยนมุมมองของสสารเอาทั้งสองสิ่งนี้ได้เปลี่ยนทัศนคติก็แล้วกันครับเปลี่ยนมุมมองเนี่ยมันก็เหมือนกับเปลี่ยนองศามองนะเปลี่ยนทัศนคติก็คือเปลี่ยนความนึกคิดนั่นเองครับโอเคไหมครับนะใช้คำว่าเปลี่ยนทัศนคติน่าจะโอมากกว่าในการที่จะใช้คำว่ามุมมองเขามุมมองหมายความว่าอย่างซองบุหรี่เนี่ยผมมองด้านนี้ผมก็เห็นเพราะด้านนี้ด้านเดียวท่านมองนี่ก็มองด้านเดียวมันคนละมุมคือคนละองศานั่นแหละครับคนละองศาคนละมุมมองแต่ทัศนคติมันรู้สึกว่ามันไม่มีมุมอ่ะ
หรือความนึกคิดทัศนคติคือความนึกคิดไม่มีมุมเลยมันเต็มพื้นเลยรวบเป็น360องศาไปเลยประมาณนั้นนะครับไม่ใช่ทีละ1องศา2องศาเนี่ยคำว่ามุมมองกับทีละ1องศาทีละ2องศาถ้าทัศนคติมันก็เต็มไปหมดเลยนะนี่คือความหมายของภาษาลองเข้าใจตามมุมนี้ดูตามลุงกำลังที่เล่าสู่กันฟังในขณะนี้นะครับโอเคนะเอาล่ะค่อยๆปรับค่อยๆแต่งพวกนี้ไปด้วยกันครับไปด้วยกันท่านอยู่หน้าจอท่านก็อ่านพร้อมๆกับผมเนี่ยครับฝั่งเฟสนะครับค่อยๆปรับอีกนิดนึงนะฮะเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นเช่นสนามแม่เหล็กถูกต้องครับกระแสไฟฟ้าถูกต้องครับแสงนะแสงมองเห็นไหมนะแสงมองเห็นไหมผมว่าเห็นนะนี่ไงแสงสว่างเนี่ยมองเห็นแสงสว่างใช่ไหมครับไอ้ที่มันเลยกว่าแสงสว่างมันมองไม่เห็นสิ่งนั้นคืออะไรรู้ไหมโฟตอนโฟตอนคือปลายสุดของแสงสว่างกันแล้วกันปลายสุดของแสงสว่างคือโฟตอนลุงจะบอกว่าเป็นส่วนพลังงานเนี่ยพลังงานที่ซ่อนอยู่ในโฟตอนเองพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในมันอยู่ปลายสุดของโฟตอนนี้ดีกว่าฟังให้ดีนะฮะแสงปลายสุดของแสงคือโฟตอนเนี่ยปลายสุดของโฟตอนคือพลังงานที่บริสุทธิ์นี่ภาษาลุง เอาล่ะไปต่อของสิ่งนี้โอ้โทษนี่นะไฟฟ้ากระแสและแสงทั้งสองสิ่งนี้เปลี่ยนมุมมองของสารที่มีอยู่แต่เดิมของธาตุทั้ง5ของชาวกรีกโบราณไปอย่างสิ้นเชิงอ๋อโอเคเข้าใจได้ครับผมเข้าใจได้เลยครับไอ้ที่บอกว่าสิ่งที่มองไม่เห็นสนามแม่เหล็กนะฮะกระแสไฟฟ้าและกระแสที่บอกว่ามองไม่เห็นมองไม่เห็นเนี่ยไอ้ของที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยครับมันคนละเรื่องเลยกับคำว่าทั้ง5ธาตุที่ชาวกรีกที่พูดถึงกันวันนั้น5ธาตุคือดินน้ำอากาศไฟและอีเธอร์ไอตัวอีเธอร์เนี่ยเพราะตัวอีเธอร์นี่ตัวนี้นะฮะเป็นตัวที่สุดยอดเมื่อพูดถึง4-5ปีที่ผ่านมานะครับนะในชุดการทดลองที่มีชื่อเสียงอันเป็นที่รู้จักกันในการทดลองร่องผ่านคู่ดับเบิลสลิตเขาเรียกว่าอะไรนะการสอดแทรกดีกว่าการสอดแทรกเนี่ยไอ้สลิตมันเหมือนกับทำเป็นตาข่ายสลับฟันปลากันไว้เหมือนกับเอาต้นเสาไปวางที่ไม่ในน้ำเนี่ยสลับฟันปลาไปเรื่อยนะครับมันสอดแทรกแบบนั้นเขาทดลองแบบคู่ขนานดับเบิลนะประมาณนั้นนะครับเขาจึงได้รู้และเข้าใจในรูปแบบที่เขาอธิบายผ่านเป็นสมัยใหม่เนี่ยครับใหม่ๆเนี่ยโอเคนะเป็นการทดลองเพื่อการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของแสงและพบว่าแสงนั้นในบางครั้งมันก็เหมือนเป็นอนุภาคและในบางครั้งมันก็ทำตัวเป็นเหมือนคลื่นก็คือคลื่นนั่นแหละในขณะที่ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ของคลื่นและอนุภาคก็ได้ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถทำนายสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับจักรวาลของเราได้อย่างมีความแม่นยำแบบไม่น่าเชื่ออย่างไรก็ตามเมื่อยิ่งศึกษานานวันเข้าก็ทำให้เกิดเป็นองค์ความรู้ที่แยกมาเป็น2กลุ่มอย่างชัดเจนได้แก่หนึ่งกลุ่มที่ศึกษาในสิ่งที่ใหญ่ในระดับมหามากในระดับมหาภาคลุงบอกว่าใหญ่สุดใหญ่โอเคไหม
เล็กสุดเล็กเนี่ยใช่ไหมครับนี่ภาษาลุงนะครับเล็กจนสุดเล็กใหญ่จนสุดใหญ่ไมโครจนสุดไมโครนะไมโครไมครอนเมื่อวานพูดเรื่องอะไรนาโนของไมครอนเมื่อวานมันเล็กเล็กจนมันจะเล็กไงโอ้ยไปต่อได้แก่กลุ่มที่ศึกษาสิ่งที่ใหญ่ในระดับมหาภาคสิ่งที่ใหญ่ในระดับจักรวาลและกลุ่มที่ศึกษาสิ่งที่เล็กที่สุดในระดับจุลภาคสิ่งที่เล็กในระดับอะตอมมันต้องเล็กกว่าอิเล็กตรอนอย่างเงี้ยนะเล็กกว่าโปรตอนนะครับเล็กกว่านิวตรอนที่เขาว่าด้วยทีนี้เห็นไหมครับ มันต้องเล็กกว่านั้นจูนจะบอกว่าเป็นอีเธอร์ได้นะครับนั่นเห็นไหมไปนู่นเลยจูนจะบอกว่าเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ได้นะครับยังไงก็ตามลุงหมอบอกว่าอีเธอร์กับพลังงานที่บริสุทธิ์คือสิ่งเดียวกันนะครับเอาให้ดูก็ยังได้เขียนเอาไว้เลยนี่โชว์ทีก็ได้ครับนี่ฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ก็มีเรื่องของกลางดูให้ดูเงี้ยพอได้กลางดูให้ดูนะดูให้ชัดๆดูสิใส่กล้องให้มันอยู่ใกล้ๆกล้องหน่อยโอเคไหมมันจะได้ชัดเลยครับแน่ตัวรมเทิมเห็นไหมมีอะไรอ่านได้เนาะเริ่มต้นจากคำว่าจิตบริสุทธิ์ครับมันเป็นสเปซคืออวกาศมาเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ purity มาเป็นสแตติกนะทางด้านฝั่งนิ้วมือผมเนี่ยปัญญาสุญญตาโลกุตระปรมัตถ์พระธรรมอนัตตาพระนิพพานพระอรหันต์ความว่าง wisdom emptiness และ ether มาแล้ว ether แล้วก็ the god เลยฮะกลุ่ม god ไอ้ที่พูดกลุ่ม god ทุกวันเนี่ยได้แต่ภาษาจริงนะได้แต่ภาษารู้แต่ภาษาสุดท้ายคำว่าก้อนมาเถียงกันนี่เนี่ยทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาอันนี้เรื่องเขาไม่ใช่เรื่องเรานะพี่เนาะเรื่องเราก็ไปต่อตามบทบาทของเรานะพี่นะฐานะที่อยู่ด้วยกันนะครับฐานะที่อยู่ด้วยกันนะครับเอาล่ะก็หวังว่าลุงพูดทิ้งว่าใหญ่จนสุดใหญ่ถ้าบอกว่าจักรวาลมันก็ต้องเกินจักรวาลแล้วครับเห็นไหมครับถ้าบอกว่ากาแล็กซี่มันก็ต้องเกินกว่ากาแล็กซี่แล้วครับถ้าบอกว่ากาแล็กซี่มันใหญ่นะใหญ่จนสุดใหญ่มันต้องเกินกาแล็กซี่อย่างนี้เป็นต้นเล็กจนสุดเล็กเล็กที่เขาบอกว่าเป็นอนุภาคใช่ไหมหรือว่าเล็กที่เขาบอกว่าเป็นอิเล็กตรอนเล็กที่เขาบอกว่าเป็นโปรตอนและหรือเล็กที่บอกเขาบอกว่าเป็นนิวตรอนมันก็เกินเล็กที่ว่านี้ไปทั้งหมดจึงจะเป็นคำว่าอีเธอร์นั่นเองจบหรือพลังงานที่บริสุทธิ์นั่นเองนะที่ลุงพูดเสมอคำพวกนี้นะครับไอสไตน์เคยเสนอวิธีการเข้าใจจักรวาลในแบบของเขาซึ่งต่อมาได้มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปที่เขาสามารถใช้เครื่องมือในการทางคณิตศาสตร์ที่มีอยู่ในยุคนั้นในขณะนั้นมาอธิบายถึงปรากฏการณ์กดดูเพิ่มโหไปลึกไม่ใช่น้อยเนี่ยโอ้โหยาวเหยียดนะพี่เนาะเอาค่อยๆตามดูผมก็ถอยหลังหาอ้าวไอน์สไตน์ไอน์สไตน์เคยเสนอวิธีการเข้าใจจักรวาลในแบบของเขาซึ่งต่อมาได้มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปที่เขาสามารถใช้เครื่องมือในทางทฤษฎีที่มีอยู่ในยุคนั้นในขณะนั้นมาอธิบายถึงปรากฏการณ์ทางกายภาพต่างๆของจักรวาลได้เป็นอย่างดีเลิศประเสริฐแมนแตนในลุงออกเติมดีเลิศประเสริฐแมนแตนนะครับ นะทั้งที่ในยุคนั้นเขายังไม่มีดาวเทียมไม่มีจรวดหรือไม่มีแม้กระทั่งยานอวกาศเลยสักติดเดียว
แถมยังสามารถแก้ปัญหาที่มีมาอย่างยาวนานของความเฉื่อยไอ้ความเฉื่อยเนี่ยกล้าเฉื่อยเนี่ยตอนที่ผมเรียนหนังสือนะไอ้คำว่าอีเทอร์เนี่ยครูเขาบอกว่านั่นคือก๊าซเฉื่อยก๊าซเฉื่อยก็คือก๊าซแห่งความเป็นกลางเข้าได้ทุกที่เชื่อมได้ทุกอย่างและทุกอย่างก็มาเชื่อมกับเขาได้ด้วยนั่นคำว่าก๊าซเฉื่อยความหมายนะโอ้ยผมจำเป็นจำแม่นมากตัวเนี้ยอีเทอร์เนี่ยไม่รู้มันไปดันจำไปทำไมก็ไม่ตรงนั้นโอ้โหวิทยาศาสตร์ก็มีเรื่องเยอะไปจับไปจำตรงนี้ได้ยังไงลุงก๊าซอีเทอร์สมัยนั้นทุกวันนี้ตารางธาตุจะไม่มีอีเทอร์นะครับตารางธาตุที่เด็กนักเรียนทุกเรียนทุกวันเนี่ยเขาตัดอีเทอร์ทิ้งไปตั้งนานแล้วไปดูครับตารางธาตุทางวิชาเคมีนะครับจะไม่มีคำว่าอีเทอร์หรือจะไม่มีคำว่าก๊าซอีเทอร์แปลว่าจะไม่มีคำว่าแดงเฉยโทษก๊าซเฉยพ่ออะไรรู้ไหมเพราะวิทยาศาสตร์เขาพิสูจน์ตัวอีเทอร์ไม่ได้โอเคไหมครับเขาก็เลยปัดทิ้งแม่งเลยหมดเรื่องเลยที่ไหนได้มาถึงวันนี้ไม่ใช่แล้วกันนั่นต้องบอกว่าวิทยาศาสตร์ไปไม่ถึงสิ่งที่กำลังพูดตรงนี้เขาเลยไม่พูดถึงทั้งที่มันมีอยู่จริงนี่แหละครับถึงบอกว่าวิทยาศาสตร์ชนต่อแล้วเวลานี้หมดทางไปแล้วช้านะครับโอเคนะดียินดีครับชนต่อแล้วจ้าเอาล่ะครับเอาล่ะมาถึงที่บอกว่าดาวเทียมจรวดอย่างนี้แถมยังสามารถแก้ปัญหาที่มีมาอย่างยาวนานของความเฉื่อยและแรงโน้มถ่วงได้อย่างอีกด้วยเขาแก้ไม่ได้ด้วยแรงโน้มถ่วงไอน์สไตน์มาพูดแรงโน้มถ่วงผิดหมดให้รู้ไว้ก็บอกว่าอะไรอวกาศเดี๋ยวนะเขาบอกว่าอวกาศเนี่ยมีแรงโน้มถ่วงเขาอธิบายเรื่องอวกาศคือทำตาข่ายไงแล้วก็โยนฟุตบอลโยนลูกตุ้มจนมันก็เป็นหลุมใช่ไหมตาข่ายนึกออกไหมครับไอตัวตาข่ายนั่นนะฮะเขาอธิบายความโน้มถ่วงอวกาศมันไม่ใช่ตาข่ายเข้าใจยังเพราะฉะนั้นความโน้มถ่วงไม่ใช่อวกาศถามว่าความโน้มถ่วงคืออะไรแรงดูดของวัตถุเทหาวัตถุตรงนั้นเหมือนกับโลกเรามันมีแรงดูดอยู่ศูนย์กลางตัวนี้คือแรงโน้มถ่วงนี่ภาษาลุงถ้าโลกใบนี้ไม่หมุนรอบด้วยตัวเองโลกใบนี้จะไม่มีแรงโน้มถ่วงคำว่าโน้มถ่วงก็แปลว่าเป็นแรงที่มันรักษาความเป็นโลกไว้ได้ลุงจะบอกว่าตัว V เท่ากับตัว P vacuum เท่ากับ pressure ซึ่งมันจะทำหน้าที่เป็นลักษณะ radiate แปลว่าศูนย์กลางของโลกใบนี้มันผลักออกเลยแบบ pressure แล้วดึงกลับเข้าไปอีกทีนึงเป็น vacuumแล้วมันเท่ากันเข้าออกเท่ากันนี่แหละคือแรงโน้มถ่วงที่แท้จริงที่แท้ๆเลยนะครับตรงนี้จึงโลกมีแรงโน้มถ่วงเพราะว่ามีแรงดูดเข้าหาศูนย์กลางแล้วก็ผลักออกจากศูนย์กลางดูดเข้าหาศูนย์กลางอีกมันทำอย่างนี้ชั่วนาตาปีนั่นคือแรงโน้มถ่วงของเทหาวัตถุเท่านั้นไม่ใช่แรงโน้มถ่วงของอวกาศจบข่าวเวลาลุงย้อนแย้งก็อธิบายแล้วถูกคือตาข่ายเถอะเรื่องเขาไม่เรื่องเราไปต่อยังไงโอ้ยถ้าไอน์สไตน์มีชีวิตอยู่ผมว่าเขาท่าดีเหมือนกันนะเอาเถอะสักวันหนึ่งจะไปเคารพครสการะสถานที่ที่เขาฝังเอาไว้ไม่รู้ฝังไว้ที่ไหนก็ไม่รู้ผมจะเคารพครสการะเรื่องอะไรเคารพครสการะที่ปรามาสเขานะปรามาสที่เขามีเอาไว้ให้กับชาวโลกนะครับจะปรามาสขอโทษทีที่นินทาเจ้าเมื่อเจ้าตายไปแล้ว
คไหมครับโอเคไหมจะไปขอโทษในบทบาทนี้ขอโทษขออภัยไอสไตล์ที่มาย้อนแย้งเขาตอนนี้ก็แล้วกันจริงนะสนุกนะสนุกยิ่งเจนนะเอาฮะก็แปลว่าไอสไตล์ไม่ได้อยู่ในมิติของอะไรอย่างผมก็บอกแล้วเมื่อกี้มีอยู่4คนใช่ไหมที่อินกับลุงแต่ไอสไตล์ไม่เลยนะครับไปไหนแล้วโอ้โหเอาละมันถึงปฏิภูมิแล้วทีนี้ความเฉื่อยแรงโน้มถ่วงได้อีกด้วยแต่แทนที่เขาจะเลือกพัฒนาทฤษฎีอนุภาคและคลื่นต่ออ๋อแปลว่าไอน์สไตน์ไม่ได้พัฒนาทฤษฎีเกี่ยวกับอนุภาคไม่ได้ไปเรื่องคลื่นนะครับโอเคเข้าใจแยกทางแล้วเขากลับหันหลังให้กับมันก็แปลว่าทั้งคลื่นและอนุภาคไม่สนแล้วไม่สนแล้วนะครับไม่สนเลยนะครับไปสนใจเกี่ยวกับการบิดโค้งของปฏิภูมิและเวลาเนี่ยเขาถือว่าอวกาศเนี่ยมันมีรูปร่องรอยการบิดโค้งนั่นเองครับเขาก็เลยมาเรียกว่าความโน้มถ่วงโอ้ไอสไตล์ผิดทางแล้วจ้ะบอกให้ก็ได้ไปถึงปฏิภูมิและเวลาปฏิภูมิมันคืออะไรทีเนี้ยเวลาก็ผมยอมรับไอสไตล์คำหนึ่งว่าคำว่า space กับ time space คือความว่างกับเวลาเขาบอกว่าสิ่งเดียวกันผมบอกว่าไอสไตล์พูดถูกแต่เหลืออีกก้าวนึงที่ไอสไตล์ไปไม่ถึงเวลานั้นต้องเป็นศูนย์เท่านั้นครับนี่ลุงออกเติมไปตอนนั้นเวลาต้องเป็นศูนย์นะไม่ใช่บอกว่าเวลาเฉยๆถามไม่ใช่ต้องฟิกเนี่ยเวลามัน1วินาที5วินาทีเห็นมันมีตัวเลขฟิกแต่เวลาของลุงคือเวลาต้องเป็นศูนย์ซึ่งตรงกับภาษาพุทธศาสตร์เป๊ะคืออากาลิโกครับอากาลิโกเอหิปัสสโกโอปนัจโกปัจจตังเวทิตโพวินยูหิติคือตรงนี้เองครับเห็นมั้ยพอเวลาไปสุดแล้วก็มาภาษาพุทธศาสตร์ปิดเลยนะปิดทางตันทันทีเลยครับปิดเลยไม่มีใครปฏิเสธได้แน่นอนคำนี้นะกลุ่มสาธุนี่ยิ่งไม่ปฏิเสธนะครับโดยภาษาจะไม่ปฏิเสธนะครับกลุ่มสาธุนี่เป้งเลยนะครับชัดเจนเลยนะครับอากาลิโกก็มาปิดทางเวลาเป็นศูนย์ครับส่วนเวลาเป็นศูนย์ลุงหอก็ทำไม่เรียบร้อยแล้วเอาไม่จะบอกให้ดูเขียนไว้ตั้งนานเวลาเป็นศูนย์นี่เวลาเป็นศูนย์เวลาเป็นเซตศูนย์นี่ไงนี่คือเวลาเป็นศูนย์เห็นไหมเห็นแล้วฟังให้ดีนะครับตัวนี้โครงสร้างสมการนี้มันมาจากคำว่าความเร็วเท่ากับระยะทางหารด้วยเวลาลุงมาเปลี่ยนซะมาเป็นสมการแห่งนามธรรมซะแปลว่าความจริงเท่ากับความเชื่อหันด้วยความคิดมีคำว่าความนำหน้าเสมอไหมครับความนำหน้าเสมอความจริงเท่ากับความเชื่อหันด้วยความคิดถ้าหยุดความคิดเมื่อใดมันก็มีค่าเป็นศูนย์ทันทีนี่หยุดความคิดเมื่อใดมีค่าเป็นศูนย์ทันทีคิดจนสุดความคิดคิดจนไม่มีอะไรจะให้คิดคำนี้ลุงพูดมันนานเกินกว่า20ปีนะครับเพราะฉะนั้นหยุดความคิดได้เมื่อใดฉะนั้นคือเพียวบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นสรุปความว่าเพียวคำเดียวก็คือศูนย์นี่เองคืออากาลิโกครับภาษาพุทธศาสตร์มาประกับประกบดิอากาลิโกเอหิปัสสโกครับงั้นคำว่าไทม์นั้นต้องเป็นศูนย์สเปซกับไทม์คือสิ่งเดียวกันไอสไตล์พูดใช่แต่เวลาต้องเป็นศูนย์นั้นนะก็คือตรงนี้เองครับไอสไตล์เขาลุงเกินกว่าเขา19ก็แล้วกันอ่ะนี่ดีกว่าเกินกว่าไอสไตล์19เพราะลุงย้ำคำว่าเวลาเป็นศูนย์นะครับซึ่งคณิตศาสตร์ทำไม่ได้นะครับวิชาคณิตศาสตร์ทำส่วนเป็นศูนย์ทำไม่ได้นะครับจำด้วยครับตรงนี้
มันมีแปลว่าคณิตศาสตร์ก็หยุดตรงนี้ไปต่อไม่ได้เหมือนกันนะครับงั้นเรื่องจิตศาสตร์ครับจะไปตรงนี้ได้นะครับกำลังพูดผ่านจิตศาสตร์นะนะคำว่าปริภูมินี่ก็คือง่ายๆวิธีง่ายๆคือในหลุมดำนะครับหลุมดำนะครับศูนย์กลางหลุมดำนั่นนะเรียกว่าปริภูมิ คือไม่มีหาอะไรเลยนั่นแหละครับเรียกว่าปริมณฑลปริแปลว่าหนึ่งนะครับครับปริภูมิปริมณฑลปรินายกปริแปลว่าหนึ่งนะครับจำหน่อยไม่มีทั้งปริภูมิและเวลาเวลาต้องก็เป็นศูนย์หมดยังไงไม่มีไม่มีไม่มีไม่สนใจอาจจะทำงอนเนี่ยครับโอเคครับก็คิดว่าทีนี้กลับมาถึงนักค้นคว้าเขาเนี่ยครับชื่ออะไรแลรี่เอ็มซิลเวอร์เบิร์กแลรี่เอ็มซิลเวอร์เบิร์กเป็นศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรมเครื่องกลและการบินอวกาศแห่งมหาวิทยาลัยของรัฐนอร์ทแคโรไลนาซึ่งเป็นผู้นำเขียนวิจัยนี้บอกว่าเขาและเพื่อนร่วมงานของเขาได้ใช้เครื่องมือในทางคณิตศาสตร์สมัยใหม่มาแสดงให้เห็นว่าทฤษฎีใหม่นี้สามารถอธิบายจักรวาลของเราได้อย่างถูกต้องแทนที่จะใช้พื้นฐานความรู้เดิมๆทฤษฎีการบิดโค้งงอของอวกาศกันแล้วกันนะปริภูมิในเวลาที่ว่านั้นของอวกาศกันแล้วกันพวกเขาคิดว่ามันจะต้องมีโครงสร้างที่เป็นพื้นฐานมากกว่าแค่อนุภาคและคลื่นถูกต้องครับโดยนักวิทยาศาสตร์หลายคนเข้าใจว่าอนุภาคและคลื่นคือสิ่งตรงกันข้ามกันที่มีอยู่จริงก็โอเคนะ ก็รับได้เลยรับได้มันตรงข้ามกันมีอยู่จริงของสองสิ่งอยู่ที่เดียวกันเนี่ยมันก็มีอยู่จริงเนี่ยของสองสิ่งอยู่ที่เดียวกันภาษาพุทธศาสตร์จะเรียกว่าอิทัปปัจจยตาใช่ไหมเพราะภาษาพุทธศาสตร์เนี่ยเข้ามาประกอบทุกทีเลยโอ้อิทัปปัจจยตามันจะมาตรงกันกับคำว่าอิทัปปัจจยตาของสองสิ่งอยู่ในที่เดียวกันอย่างเงี้ยหรือคำว่าอนุภาคกับคลื่นก็คือของสองสิ่งที่เดียวกันนะครับจำแล้วก็ดีตรงนี้นะครับแต่มันเป็นคนละคำก็ดูเหมือนว่ามันตรงกันข้ามกันมันตรงมันคนละคำอ่ะมันก็เหมือนกับฝ่ามือซ้ายขวามันตรงข้ามกันมันก็เป็นคนละคำแต่ถ้ามันรวมทับซ้อนเดียวกันแล้วมันก็อันเดียวกันเงี้ยโอ้ยลำบากเข้าใจลำบากตัวนี้ต้องยอมรับนะว่าเข้าใจลำบากนะครับเอานะขอค่อยๆทำความเข้าใจครับเรื่องพวกนี้นะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายเท่าไหร่หรอกนะครับเพราะฉะนั้นมันจึงมีภาษากันเยอะแยะในการที่จะมาจำแนกแจกแจงให้เด็กกรุณาพิจารณาตามพอประมาณการนะครับลุงไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์นะบอกให้ทราบแต่ลุงเชื่อมั่นว่าในส่วนตัวคือนักธรรมชาติโอเคไหมครับส่วนตัวได้นะธรรมชาติของการเกิดสรรพสิ่งเหล่านี้เป็นต้นนะครับในขณะที่คลื่นนั้นมีอยู่ทุกทุกที่ยกเว้นแต่เพียงจุดที่สร้างมันขึ้นมานั่นแน่เข้าท่าเว้ยเข้าท่าภาษานี้เข้าท่าเลยดีนะครับนะหรือว่าผมข้ามไปมาเหลือข้ามเหรอข้ามไปแค่วรรคเดียวเหลือเดี๋ยวได้มันอยู่ตรงไหนมือข้ามจบที่สิ่งตรงข้ามกันที่มีอยู่จริงมันจบตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับโอเคฟังต่อครับโดยนักวิทยาศาสตร์หลายคนเข้าใจว่าอนุภาคและคลื่นคือสิ่งที่อยู่ตรงข้ามกันและทั้งสองอย่างเนี่ย
มีอยู่จริงอันนี้เห็นด้วยทุกประการโดยอนุภาคคือแหล่งกำเนิดของสสารก็ได้ครับเพราะว่าสสารมันคือสสารเนี่ยนี่คือสสารนะครับอย่าลืมเนี่ยสสารเมื่อย่อยขนาดเล็กไปมันก็คืออนุภาคนั่นนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆอนุภาครวมกันก็เป็นสสารนั่นจำหน่อยครับตรงนี้นั่นจำภาษาหน้าจำครับนะครับโดยอนุภาคคือแหล่งกำเนิดของสสารก็ถูกต้องที่เริ่มมาจากจุดในขณะที่คลื่นนั้นมีอยู่ทุกที่โอ้โหในขณะที่คลื่นนั้นมีอยู่ทุกที่อยู่รอบตัวท่านนั่นแหละครับอยู่รอบตัวผมด้วยเลยครับอยู่ชั้นบรรยากาศทั้งหมดกันแล้วกันนะคำว่าในขณะที่คลื่นนั้นไม่ว่าจะเป็นคลื่นแสงคลื่นเสียงอะไรพวกนี้นะโอเคไหมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอย่างเงี้ยนะโอเคนะมีอยู่ทุกที่ยกเว้นโอ้โหตัวนี้ชัดเจนว่ายกเว้นแต่เพียงจุดที่สร้างมันขึ้นมาก็คือจุดศูนย์กลางของมันนั่นแหละโอเคไหมครับนะยกเว้นแต่เพียงจุดที่สร้างมันขึ้นมาจุดที่สร้างมันขึ้นมาคือจุดศูนย์กลางของมันนั่นแหละนี่ยกเว้นจุดนั้นจุดศูนย์กลางของตัวเนี้ยที่ลุงบอกว่าเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์โยงกับอีเทอร์ก็คืออันเดียวกับอีเทอร์ที่ว่านะก็อยู่ในทุกสรรพสิ่งแม้กระทั่งอยู่ในเรื่องของว่าอนุภาคแม้กระทั่งอยู่ในคลื่นนะเนี่ยวันนี้ก็ตรงแม้กระทั่งอยู่ในคลื่นโอ้โหสุดยอดมากครับถ้ามันลิงก์หากันจริงๆนะครับจริงๆตรงนี้อยากให้ทุกคนเข้าใจจริงๆตรงนี้นะเอาละไม่เป็นไรต่อค่อยๆฟังครับเรื่องนี้ขึ้นมาดังนั้นจึงทำให้ซินเวอร์เบิร์กและเพื่อนร่วมงานของเขาคิดว่ามันสมเหตุสมผลที่ต้องมีอะไรบางสิ่งเชื่อมโยงอยู่มีอะไรบางสิ่งคำว่าบางสิ่งนั้นนะฮะก็คือนี่แหละครับอีเทอร์นี่แหละนั่นนะครับก็คือพลังงานบริสุทธิ์นี่แหละนี่คำว่าบางสิ่งตัวนี้เป็นตัวเชื่อมนั่นใช่ไหมเป๊ะเลยแหละครับแบบนี้โอเคดีมากครับดีมากไปในต่อแล้วและเพื่อนงานของเขาคิดว่ามันสมเหตุสมผลที่ต้องมีอะไรมาบางสิ่งเชื่อมอยู่โยงอยู่ระหว่างอนุภาคและคลื่นดังนั้นทฤษฎีของพวกเขาจึงเริ่มต้นด้วยแนวคิดพื้นฐานใหม่นั่นคือพลังงานมีการไหลคำว่าไหลตรงนี้นะฮะพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนซ้อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มันก็ไหลกันอย่างเชื่อมโยงนะมันมีคำว่ามันโอเวอร์แลปกันอยู่อ่ะมันเชื่อมโยงอ่ะนะถ้าบอกว่ามือซ้ายของลุงเนี่ยก็คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ไอตัวปากกาคือพลังงานที่บริสุทธิ์มันงับอยู่อย่างเนี้ยมันเชื่อมโยงกันตรงนี้นะไอตัวปากกาเนี่ยก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์อันนี้ไม่บริสุทธิ์งั้นไม่บริสุทธิ์จะบอกว่ามันครอบบริสุทธิ์อยู่ก็ได้หรือจะบอกว่าสุดไม่บริสุทธิ์ก็จะเป็นบริสุทธิ์นี่ถ้าดึงออกจากกันนะสุดไม่บริสุทธิ์ก็คือมือไม่บริสุทธิ์จึงจะกลายเป็นบริสุทธิ์นะถ้าอธิบายในทางที่มันไปในรูปแบบนี้ถ้าอธิบายไปในทางแบบนี้มันก็จะตรงกับของไอน์สไตน์เหมือนกันสมการ EMC สแควร์ M ก็คือมวลก็คือหมดมวลนั่นเองครับผมการที่จะให้ทำให้สสารก้อนหนึ่งหมดมวลมันต้องให้เคลื่อนที่ตามสมการนะฮะ 90,000 ล้านกิโลเมตรต่อวินาทีจึงจะหมดมวลได้แล้วจึงจะเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ได้ด้วยเอาใครทำได้ครับเคลื่อนที่ 90,000 ล้านกิโลเมตรต่อวินาทีแค่ 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีเขาก็ไปไม่ต่อไม่ได้แล้ววิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นสมการ EMC ยกกำลัง2จึงเป็นสมการที่ขี้ขุยนั่นเองผมเรียกว่าลวงโลก
อารมณ์สิ่งนั้นก็มันทำไม่ได้เขียนมันทำหาทำไมวะเนี่ยอาณาจักรนองนี่แต่ลุงแปลก็ลุงแปลไปตามสไตล์ของลุงอ่ะโอเคนะครับไปนู่นเลยเวลาโทษทีนะสไตล์นะกำลังนินทาสไตล์นะครับไม่รู้วิญญาณที่ไหนตอนนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเจอกับลุงนะโอเคไปไหนต่อแล้วลุงก็โอเคมาถึงเลยก็อยากให้จบนะครับพยายามจะอ่านให้จบมีอะไรบางสิ่งบางอย่างมาเชื่อมโยงอยู่ระหว่างอนุภาคและคลื่นดังนั้นทฤษฎีของพวกเขาคำว่าพวกเขาก็แปลว่าของอะไรของซินเวอร์กับเพื่อนเขาอีกสองคนเนี่ยครับเนี่ยจึงเริ่มต้นด้วยแนวคิดพื้นฐานใหม่นั่นคือพลังงานมีการไหลผ่านปฏิภูมิในเวลาไหลผ่านเวลานึกออกไหมเวลาเป็นหนึ่งอยู่นะเขาไม่เป็นลาเนี่ยไหลผ่านเวลาเพราะมันก็คือจะบอกว่าไหลผ่านศูนย์ก็ว่าได้เลขศูนย์นะคือไหลผ่านที่ไม่มีเวลาถ้าเขาบอกว่าไหลผ่านแล้วก็ใช้ภาษาคล้อยตามไปซะนะแต่คำว่าไหลนี่ก็ยังไม่ใช่จริงๆมันนิ่งนะนิ่งภาษาคำว่านิ่งเนี่ยก็คือสแตติกถ้าเป็นภาษานะครับแต่พลังงานที่ว่าเนี่ยบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในสแตติกเนี่ยนะไปนู่นเลยเอานะเอาภาษาพุทธศาสตร์ก็แล้วกันก็คือปรมัตถสัจธรรมเป๊ะเลยตรงนี้นะครับเขายังบอกว่าไหลอยู่นะครับไม่เป็นไรเขาก็เห็นผ่านจอมันก็ไหลเนาะมูฟเมนต์เนี่ยมันหยุดไม่ได้หรอกโอเคนะผ่านปฏิภูมิและเวลาอยู่ตลอดเวลาและคิดว่าพลังงานนั้นประกอบขึ้นมาจากเส้นสายที่เดิมเติมหรือเปล่าตัวเป็นตัวเต่านั่นนี่นะเส้นสายที่เติมน่าจะเป็นพิมพ์ตกน่าจะเป็นตัวดอเด็กมากกว่านะครับเส้นสายที่เดิมเติมเหรอโอเคดีมากครับว่าพลังงานนั้นประกอบขึ้นมาจากเส้นสายที่เติมโอเคได้เส้นสายเขายังบอกเป็นเส้นสายอยู่นะก็เขาเห็นเป็นอย่างจริงครับมันเป็นเม็ดเป็นเส้นสายเพราะว่าผ่านจอจะเป็นอย่างจริงนะครับแต่ถ้าหากว่าผ่านจิตแล้วไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีเส้นไม่มีสายไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละครับผ่านจิตบริสุทธิ์ไม่มีอะไรทั้งสิ้นไม่เป็นไรครับของเขาเติมเต็มอยู่ในพื้นที่ของอวกาศเต็มทั้งอวกาศทั้งหมดเลยโอเคและเวลาพวกมันไหลเข้าและไหลออกจากพื้นที่แห่งนี้แบบไม่เคยมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดและไม่เคยข้ามกันและกันแปลว่ามันสอบประสานกันอยู่ใช่ก็พลังงานบริสุทธิ์ก็ไม่บริสุทธิ์มันสอบประสานกันอยู่ใช่ไหมครับโอ้โหใช่ได้เลยตัวนี้ได้เลยครับไม่มีปัญหาหรอกนะแล้วก็ไม่เคยข้ามกันและกันหลังจากทำงานอยู่ร่วมกับแนวคิดนี้มาระยะหนึ่งพวกเขาเล็งเห็นว่ามีโอกาสที่จะได้เห็นจุดเดียวของโครงสร้างนี้ที่ไปทำให้พลังงานได้เกิดการไหลเขายังวันหนึ่งข้างหน้าเขาจะได้รู้ว่าอะไรเนาะมันนำให้เกิดพลังงานที่ว่ามันเคลื่อนไหลเนี่ยเขายังจะไปหาจุดนั้นอยู่นะหายตายงั้นก็ไปเจอกันแล้วกันยกเว้นจิตนั่นเองโอเคไหมถ้าใช้เครื่องมือในการดูมันยังมีทางรู้ได้นะครับจะบอกให้ทราบเรายกเว้นจิตอย่างเดียวต้องบริสุทธิ์เท่านั้นจะรู้จุดนี้ได้นะครับถ้าเกิดการไหล ซินเวอร์เบิร์กบอกว่าถ้าสามารถค้นหาและกำหนดสิ่งเหล่านี้ได้เราก็อาจจะใช้มันในการทำนายถึงสิ่งที่ใหญ่ขึ้นในระดับจักรวาลรวมถึงสิ่งที่เล็กที่สุดในระดับอะตอมได้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้คำภาษาลุงออกเล็กจนสุดเล็กใหญ่จนสุดใหญ่นั่นคือคำตอบสุดท้ายและก็เป็นที่ว่างแล้วก็เป็นอีเทอร์แล้วก็เป็นเพียวเอนเนอร์จีตามสไตล์ของลุงไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนขอบคุณมากครับที่ได้นำมาแชร์ตรงนี้ได้มีการแชร์ไปแชร์กันมานะครับนะดีมากครับคุณอะไรสิริกันดานะครับขอยกย่องนะก็แปลว่า
ไม่ธรรมดาดีแล้วครับค่อยๆนะต่อไปเขาพูดถึงใจกลางดวงอาทิตย์เหรอครับมาคิดหลังจากนี้เราจะรู้จักกำเนิดดวงอาทิตย์โอเคมีหน่วยของการสร้างมากมายนี่เนาะครับโอเคคุณเสด็จกนาต่อนะครับมีหน่วยของการสร้างมากมายให้เลือกในทางคณิตศาสตร์แต่สิ่งที่นักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้กำลังมองหาอยู่ก็คืออะไรบางสิ่งที่มีคุณสมบัติร่วมกันทั้งสองอย่างของอนุภาคและคลื่นหรือคล้ายกับอนุภาคแต่แพร่กระจายออกสู่โป๊ะเอาเวลากดเพิ่มเติมมีอะไรมาแทนที่เนี่ยออกสู่หรือคล้ายกับอนุภาคแต่แพร่กระจายออกสู่ปกเฮ้ยมันมีอะไรมาทับอยู่ตรงนี้ทำไงอ่ะพอกดปุ๊บไอ้นี่มันมาเลือดเนี่ยหรือว่ากดเนี่ยก็หรือว่าระบบยังไม่ทำงานเสียความรู้สึกน่าดูเลยคือดูเพิ่มเติมเนี่ยก็จะกดเป๊ะพอกดปุ๊บหน้านี่มันก็ถูกใจความคิดเห็นบล็อกลดความคิดเห็นโอ้ยมันไม่ได้อ่ะปุ๊บมาไม่ทำไงวะเนี่ยต้องกดดูเพิ่มเนี่ยมันเสียดายมากเพราะถ้าหากดหลุดตรงนี้ก็เจอตายกดเพิ่มมาอย่างมาแล้วมาแล้วโอเคเอาใหม่อ่านใหม่มีหน่วยของการสร้างมากมายที่เลือกในทางคณิตศาสตร์แต่สิ่งที่นักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้กำลังมองหาอยู่ก็คืออะไรบางอย่างอะไรบางสิ่งที่มีคุณสมบัติร่วมกันทั้งสองอย่างของอนุภาคและคลื่นหรือคล้ายกับอนุภาคแต่แพร่กระจายออกสู่ปริภูมิและเวลาได้เหมือนกับคลื่นเพื่อที่จะหาคำตอบนี้ดูเหมือนว่าเราจะต้องมองไปที่แหล่งพลังงานที่ใหญ่ที่ยิ่งใหญ่อย่างเช่นดาวฤกษ์ที่ใจกลางของมันเอาสิ่งงานเนี่ยไปถึงใจกลางนะศูนย์กลางของดวงอาทิตย์ผมพูดบ่อยนะเช่นดาวฤกษ์ที่ศูนย์กลางของมันนั้นทั้งร้อนและทั้งหนาแน่นสุดขั้วบริเวณนักวิทยาศาสตร์สนใจก็คือเยื้องออกมาจากจุดศูนย์กลางเล็กน้อยนะออกมาจากศูนย์กลางเล็กน้อยโอเคเข้าใจเพราะศูนย์กลางจริงๆรู้เป็นคนที่พูดว่าพลังงานบริสุทธิ์อยู่ในศูนย์กลางของดวงอาทิตย์โอ้ยพูดกันมานานมากนะครับคำนี้ผมพูดกันมาตั้งเกินกว่า20ปีนะบอกให้ทราบว่าพลังงานบริสุทธิ์ศูนย์กลางอยู่ในศูนย์กลางของโลกใบนี้พลังงานบริสุทธิ์อยู่ในศูนย์กลางของตัวเราเนี่ยเข้าใจมั้ยพลังงานบริสุทธิ์อยู่ในศูนย์จุดศูนย์กลางของทุกสรรพสิ่งไม่ว่าสิ่งนั้นจะเรียกว่าอะไรจะเรียกว่านิวเคลียสก็อยู่ในศูนย์กลางของนิวเคลียสไอ้ตรงนี้ในศูนย์กลางของนิวเคลียสพลังงานที่ว่านี้เนลรัตติฟอร์ดจะบอกว่ามีพลังงานมากมายมหาศาลถึง 99.99% แต่ลุงบอกว่ามี 100% ก็คือพลังงานบริสุทธิ์นี่เองครับอยู่ในนิวเคลียสโอเคนี่ภาษาลุงชัดๆเลยโอเคมาถึงกันแล้วครับต้องขอบคุณนักวิทยาศาสตร์ส่งเสริมภาษาลุงจนได้หรือลุงก็ยกย่องคณะไม่ใช่ทับสมคณะบอกให้ทราบไว้นะครับนะ นักวิทยาศาสตร์ก็คือย่อมมาจากศูนย์กลางนักวิทยาศาสตร์สนใจก็คือเยื้องมาจากศูนย์กลางของดวงอาทิตย์เล็กน้อยที่ใจกลางของดวงอาทิตย์อาจให้คำตอบได้เพราะมีเพียงไม่กี่วิธีที่สามารถพิสูจน์ถึงการมีอยู่ของพลังงานคลื่นไหลเวียนนี้ได้ฟังนี่ไ
เพราะมีไม่กี่วิธีก็ว่ามีน้อยวิธีมากนั่นเองครับเพราะมีเพียงไม่กี่วิธีก็แปลว่ามีวิธีน้อยมากนั่นเองที่สามารถพิสูจน์ถึงการมีอยู่ของพลังงานเคลื่อนไหลระหว่างศูนย์กลางของดวงอาทิตย์เลยถ้าเป็นผมนะกับใกล้ๆกับศูนย์กลางนะตรงนี้แหละครับแปลว่าเขาพอถึงศูนย์กลางจริงแต่เขาไม่ถึงศูนย์กลางโอเคไหมครับลุงพูดถึงศูนย์กลางของดวงอาทิตย์จริงแต่ลุงพูดเรื่องของจิตบริสุทธิ์เท่านั้นจะผ่านจุดศูนย์กลางของดวงอาทิตย์ได้ไม่เปลี่ยนคำพูดแน่ตรงนี้นะครับเพราะมีเพียงไม่กี่วิธีที่สามารถพิสูจน์ถึงการมีอยู่ของพลังงานคลื่นไหลเวียนนี้ได้และเขาพบว่ามันใช้การได้ตามนิยามทางนิสสัตต์อ๋อได้ตามนิยามนั่นเองนะครับได้แค่ในลักษณะนิยามแต่ไม่สามารถพิสูจน์ในทางนิสสัตต์นะอธิบายผ่านวิชาคณิตศาสตร์ทำไม่ได้ได้แต่นิยามโอเคใช้ได้นิยามก็คือเป็นเรื่องของนิยามอะไรทั่วไปนั่นนะครับที่รู้จักกันดีนะครับนิยามอย่างเช่นนิยามของลุงนะฮะนิยามของจิตคือความสว่างเนี่ยความสว่างคือบุญคือปัญญาคำว่านิยามคือตรงนั้นเองครับพลังงานเคลื่อนไหลนี้ได้และเขาพบว่าใช้การได้ตามนิยามทางนิสสัตต์ของการไหลของพวกเขาโดยตั้งชื่อให้ว่าชิ้นส่วนของพลังงานที่บอกว่าอะไรแฟกเมนต์ of energy นะโดยกำหนดให้เป็น A เท่ากับ R สิตอนนี้เป็นภาษาเขาแล้วเนี่ยนะเรามีอะไร A เท่ากับ Across r ว่าไป a คือความหนาแน่นและ r คือฟังก์ชันระยะทางซึ่งการอยู่ใช้ fragment ของ energy ให้เป็นส่วนประกอบของสสารนั้นได้พวกเขาจึงจำเป็นต้องสร้างชุดสมการทางนิสสัตต์ขึ้นมาใหม่ประมาณนั้นครับเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาทางฟิสิกส์ได้ซึ่งขณะนี้ก็เหลือเพียงแค่การทดสอบในขั้นสุดท้ายโอเคอ่ะทดสอบไม่ได้แล้วก็แล้วจะได้อะไรมาทีเดียวครับเนาะก็ดีเหมือนกันครับก็ขอให้เขาพยายามทำให้มันได้ที่ว่าเป็นยังไงถ้าเขาอธิบายได้ผ่านคณิตศาสตร์เรียบร้อยนะเขาต้องมาทำการปฏิบัติการให้มันทดลองยังไงก็ทำไม่ได้เพราะมันเกินวิสัยนะครับแม้แต่ที่บอกว่าสมการ EMC ยกกำลัง2ก็ไม่สามารถทำได้นั่นเองครับที่ทำให้สสารเคลื่อนที่ด้วยความเร็วหรือว่าให้หมดมวลได้ถ้าให้หมดมวลได้ต้องเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 90,000 ล้านกิโลเมตรต่อวินาทีก็มาจาก E เท่ากับ MC ยกกำลัง2นั่นเองนะสมการ E MC ยกกำลัง2ก็มาจากสมการ E MC ยกกำลัง2คือตรงนี้เองมีอะไรล่ะเขาพูดคำว่า E ตัวเดียวถ้าลุงจะพูดก็คือ theory PE ถ้าตัวนี้ PE นะครับถ้าฝั่งนี้เป็น PE นะครับ PE ฝั่งนี้ก็ต้องหมดมวลครับจะหมดมวลได้ต้องเคลื่อนที่มวลนั้นเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากับ 90,000 ล้านกิโลเมตรต่อวินาทีจึงจะกลายเป็น PE สมบูรณ์บริบูรณ์ได้ตามสมการนี้แต่ที่สุดแล้วก็ไม่สามารถทำให้มวล นี้มันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วถ้าเกิดแค่300,000กิโลเมตรต่อวินาทีก็ทำไม่ได้แล้วแล้ว4ยกกำลัง2ไปทำแมวทำไมก็แค่นั้นเพราะฉะนั้นมันจึงบอกว่าโอ้ยมันเล็กกว่านะมันเล็กกว่า L เท่ากับ ME ก็มีแค่นี้อธิบายกันง่ายมันถึงได้เล็กกว่านะ L นี่ก็คือลุงเนี่ย ME ก็คือเนี่ยกำลังนั่งพูดอยู่นี่ก็ฉันเองนี่แหละเห็นมั้ย คือลุงงอกนะให้มันชัดๆเลยคำว่า ME นี่โอเคไหมก็ลักษณะอย่างที่ว่าเนี่ยก็หวังว่าคงจะ get into กันแล้วก็ยินดีอย่างยิ่งครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เราโอ้โหวันนี้สนุกมากเลยนะครับวันนี้ถ้าว่าคนไหนที่พอจะเข้าใจภาษาวิทยาศาสตร์กันมาบ้างนะครับเพราะยังไงก็หนีไม่พ้นเพราะว่าลุงก็นำเสนอเรื่องของศาสตร์ทั้ง4ศาสตร์มีจิตศาสตร์คือเอกของเรื่องแล้วก็พุทธศาสตร์
อ้างถึงพุทธศาสนาเสมอสังเกตไหมครับจะไม่ว่าจะเป็นอากาลิโกอิทัปปัจจยตาเหล่านี้เป็นต้นนะครับแล้วก็วิทยาศาสตร์ก็ตามที่เขาว่ามาตลอดและที่สุดก็คือธรรมศาสตร์คือธรรมชาตินั่นเองเพราะนั้นเรื่องนี้ต้องเข้าใจธรรมชาติง่ายๆคือสิ่งที่เขาค้นหาคือสิ่งที่อยู่ในธรรมชาตินั่นแหละครับจริงๆคือตัวนั่นเองธรรมชาติคือตัวเขานั่นแหละครับถ้าเขาค้นหาตัวเขาเจอปุ๊บมันก็จะเหมือนกับลุงที่ค้นหาตัวเองเจอเหมือนกันอยู่ในตัวเราทั้งสิ้นครับยืนยันอีกครั้งเป็นครั้งที่155อยู่ในตัวของท่านที่อยู่หน้าจอที่รบเนี่ยครับอยู่ในตัวตรงนี้ทั้งหมดมันมาถึงยุคแล้วค้นให้เจอหาเจออยู่ในตัวเองเราว่าเขามาทั้งหมดลุงเข้าใจเขาก็แล้วกันโอเคนะแต่ที่สุดแล้วเขายังหาภายนอกอยู่ไม่มีทางเจอต้องเจออยู่ในตัวครับยินดีอย่างยิ่งฮะที่จะมีผู้คนที่รู้จักสิ่งที่ลุงกำลังพูดถึงอยู่ในตัวของเราเองทั้งสิ้นโอเคไหมครับสิ่งที่บริสุทธิ์คืออยู่ในตัวเราแต่ต้องรู้ได้โดยจิตที่บริสุทธิ์เท่านั้นนะครับกายใจจิตธรรมดานี่เองพูดกันมาหลายร้อยรุ่นคนแล้วนะครับหลายพันปีแล้ว1,000-2,600ปีแล้วด้วยครับเนี่ยก็มาถึงตรงนี้ก็โอเคนะโอ้ดีใจที่ได้มีผู้นำเอาสิ่งเหล่านี้มาขอบคุณครับคุณ อะไรสิริกันดานะครับเอาล่ะผมจะมาทางด้าน YouTube อีกทีนะครับเพราะว่ามีท่านสุดท้ายเนี่ยตรงนี้ลุงบอกว่าทุกที่มีพลังงานไม่บริสุทธิ์คนที่เสียชีวิตในโรงพยาบาลพลังงานก็ตกค้างอยู่ในห้องหรือเตียงนอนผู้ป่วยคนป่วยที่มานอนต่อก็จะได้รับพลังงานนั้นทำให้การรักษาหายยากใช่ไหมครับใช่แน่นอนครับดูไหมการที่จะไปโรงพยาบาลน่ะที่นั่นน่ะเป็นแหล่งรวมของเชื้อโรคแล้วจะไปทำไมแล้วงงไหมครับตรงนี้เอาสิเอาตรรกะลุงไปใช้โรงพยาบาลทุกโรงน่ะมันเป็นแหล่งรวมของเชื้อโรคตะโกนดังๆก็ได้แล้วพวกเราเจ้าค่อยจะไปทำไมแล้วเห็นไหมครับเถียงลุงไหมถ้าบอกว่าเชื้อโรคคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์คนตายก็บริเต็มไปด้วยพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นเอาอะไรมาเถียงลุงจะปิดปากปิดจมูกมันก็หายใจลมหายใจตัวนั้นคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดเมื่อรู้เช่นที่ว่านี้จะไปทำไมให้มันล้นโรงพยาบาลนะสำหรับคนที่อยู่หน้าจอนะคนอื่นไม่เกี่ยวนะที่ว่าเนี่ยงั้นคนที่อยู่หน้าจอก็เมื่อรู้อย่างนี้แล้วจะไปทำไมที่นั่นนะก็มันแหล่งรวมเชื้อโรคอ่ะเถียงลุงไม่เนี่ยเอาใช่ไหมครับเป็นตรรกะไหมอ่ะถ้าบอกว่าตรรกะเป็นเหตุเป็นผลไหมอ่ะถ้าบอกก็เป็นเหตุผลโอเคนะไม่รู้ใครชอบเหตุผลก็อย่างที่ว่าเมื่อกี้นี่แหละครับที่โรงพยาบาลก็คนตายทุกวันเนี่ยพนักงานไม่บริสุทธิ์ตัวนั่นเองครับก็เชื้อโรคตายเพราะเชื้อโรคตายเพราะเชื้อโรคนั่นสารพัดโรคใช่ไหมครับแล้วจะไปทำไมล่ะก็เป็นแหล่งรวมโรคไปทำไมเล่าเป็นตรรกะไหมครับเป็นเหตุเป็นผลไหมครับถ้าเป็นเหตุผลก็อย่าลืมนะประกาศตามสตางค์เต็มตำแหน่งกันละกันนะก็ขอให้ได้รับกระดานสงร่วมกันนะสำหรับท่านที่อยู่ตรงนี้ผู้จะพูดไปพูดมาก็หลายท่านอาจจะคิดว่าผมกำลังเบลมใครสักคนอยู่เปล่านะครับเป็นข้อจริงที่เราเห็นประจำวันนะครับนะโรงพยาบาลก็มีแต่โรคกับโรคนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาลุงรู้ลุงไม่จำเป็นจริงๆก็ไม่เข้าไปละโรงพยาบาลจริงมันจำเป็นก็ต่อเมื่ออ้าวนายกเอาตัวไปโรงพยาบาลลุงก็ไปเยี่ยมเยือนอย่างนี้ได้ถ้าไม่มีนายกก็ยุงหนีไปทำแมวทำไมทีเนี้ยจริง พูดทียังได้ลูกสาวแม่ยายผมก็เป็นพยาบาลอยู่ที่วชิระผมยังไม่เคยไปรับไปส่งเลยเนี่ยจริงนะจะเข้าไปทำไมน้อยมากครับอย่างนี้ดีกว่าที่จะไปรับไปส่งนะ
ทบจะไม่มีเลยงี้ดีกว่านี่น่าถึงถูกด่าไม่มีจุดจบคือตรงนี้แหละถูกด่าถูกลูกสาวแม่ยายด่าปล่อยเข้าไปเราทำเป็นไม่ได้ยินก็จบแล้วมันก็ไม่มีปัญหาจบนี่มันจะไม่มีอะไรของแค่โอเคนะเราจะมาฟังในแบบกันแบบฉบับของเราเราตัวลงก็มีอยู่แค่นี้แหละครับคิดว่าน่าจะโอเคนะเอาล่ะผมก็ว่าผมใช้ปอดเยอะวันนี้นะฮะไปดื้อๆเลยนะเพราะว่าตอนนี้มัน4ทุ่มกับอีก55นาทีนะครับวันนี้ขออนุญาตไปดื้อๆนะครับอ่ะพรุ่งนี้ขอให้ประกอบสมาชีพชอบให้ได้ตามปกติหรือมากกว่าปกติก็เอ้อนะก็โอนะเอาโอเคไหมครับขอให้ประกอบสมาชีพชอบได้ตามปกตินะให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้แล้วเหลือขอเราขอทุกคนทุกท่านถ้าเป็นไปได้นะครับแล้วก็จะลืมล่ะทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินขาดที่หามาได้ตามปกติเหมือนกันจะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างมืดหรือสว่างทุกรอบทุกลมทุกก้าวที่เดินให้ได้รับความปลอดภัยและบรรยากาศตามปกติก็แล้วกันเอวังกวีตกับตัวนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม